ดีเหมือนกันนะทุกคนหูนี้หัวมเมงมากเลยอ่ะอ่ามานะคะสวัสดีนะคะอ่าเดี๋ยวปิดเพลงก่อนอ่าวันนี้แชร์ด้วยเนาะพอปิดเพลงก่อนอ่าวันนี้เป็นวันไลฟ์แห่งชาติมากนะคะพบดูใครเขาก็ลั่งไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นั่นไงนักเรียนเราถึงเปเงียบเงียบใช่ไหมไม่เป็นไรบอกแล้ววันนี้เป็นวันพูดถึงเรื่องการขายและเทคนิคการขายนะสําคัญมากมันจะได้เงินหรือมันจะไม่ได้เงินมันอยู่ตรงนี้แหละ อ่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่การผลิตอ่ามันอยู่ที่การว่ามันอยู่ที่ฝีมืออ่าแต่คุณจะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตรงนี้แหละอืมส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนในส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่ก็คือถ้าคุณรู้เทคนิคอ่าแต่จริงๆเราปูเทคนิคมาตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่วันที่เราไปนั่งดูตลาดก<อ>่อนละนะ,ะตั้งแต่วันที่เราดูก่อนแล้วว่าเราจะ,ะขายอะไรแล้วเราไปดูตลาดตรงนั้นก่อน,นะะอ่ะอ่าอันนั้นแหละ แป็นอันที่เทคนิคที่ก่อนที่คุณจะมาถึงขั้นตอนนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนดูตลาดก่อนจะผลิตมาส่วนหนึ่งอ่ะพอผลิตแล้วอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ่ะอันเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องแบบเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ต้องแบบวาดลูกเก่งมากอาจจะยังไม่ต้องมีฝีมือขั้นเทพคุณก็จะขายได้เพราะเราดูตลาดกันมาแล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วพอคุณวาดไปแล้ว แล้วมันจะทําเงินมากหรือเงินน้อยทําเงินเร็วหรือเงินชา้ามันจะอยู่ที่ตอนขายอ่ามันอยู่ที่การตลาดของเราเห็นไหมโหนี้เปิดมาก็เพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์หน่อยถ้าคนแชร์น้อยๆเราก็จะลบแหละ <c oughs> วันนี้เราแบบวันนี้เราห่วงเนะี่ยเราห่วงเออแล้ววันนี้คือแบบขอแชร์มัง่งขอแชร์วินนิ่งเดย์ของเรามัง่งอ่าไหนขอดูหน่อยขอดูไลฟ์เราด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวนะ ขอดูไรของเราอย่าลืมแชร์เลยนะคะแชร์เก็บไว้ไม่รู้แหละวันนี้แชร์น้อยเราจะลบเราจะลบคูชัดทุนแบบว่าดัาง,างมากลนะนักเรียนเช่าหนามแบบลบไหมลบไหมลบวันนี้เพราะวันนี้คือแบบเทคสุดยอดเทคนิค <c oughs> แอบ,บหวงแอบบหวงเออจดเลยนะจดแบบละเอียดเลยนะบอกเลยแล้วก็แชร์เอาไว้ด้วยจะขายได้ไม่ได้เพราะเออ ยังไม่ได้วินนิ่งเดย์ใช่ไหมขอวินนิ่งเดย์ของตัวเองหน้าไลฟ์เราหน่อยรีบ share. ช share, 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 แชบรบ์เออใช่แชร์ไว้แชร์แชร์แบบโหเอาเอะให้เท่าเมื่อวานก็ได้เมื่อวานประมาณยี่สิบกว่าแชร์ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแชร์ให้กําลังใจเนาะอย่างน้อยเอเวลาที่เราที่เราจ่ายมาตรงเนี้ยมันก็ได้แบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยใช่ไหมแต่จะบอกว่าวันนี้วินนิ่งเดย์ของบ๊อบนะไม่ใช่ยอดขาย ไม่ใช่ยอดขายของตัวเองแต่ตั้งแต่แบบเนี้ยช่วงที่ช่วงที่เริ่มไหลฟ์มาทุกวันใช่ไหมอ่ะจะบอกว่าโหวันนี้เป็นมันตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตั้งแต่เมื่อคืนคือแบบว่าเจอแต่ข่าวดีๆจากนักเรียนเนคนนึงก็อ่ะคนนึงก็เบสเซลเลอร์ ller, ใช่ไหมอ่าได้แบบเบสเซลเลอร์จริงๆไม่ใช่คนเดียวนะยังมีอีกอ่ะยังมีอีกหลายคนหลายคนแหละ บรบรู้ว่ามีอีกหลายคนคนที่มาบอกว่า,วาเป็นแค่เสี้ยวเดียวแต่มันคือความภูมิใจแล้วมันคือคาที่แบบมันคือความรู้สึกที่แบบว่าพอได้ยินข่าวหรือว่าได้เห็นผลลัพธ์ของนักเรียนนะมันคือความภูมิใจที่แบบมันปื้มอ่ะมันตื้นตันอยู่ข้างในไม่รู้จะบอกว่ายังไงอ่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยเราจะโตไปด้วยกันค่ะวันนี้เราอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรคนที่แบบว่า ไวหน่อยเข้าใจเร็วลุยเร็วก็อาจจะถึงเป้าหมายเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้แบบโอมคือว่าเป็นคนหนึ่งไงฉันไม่ได้เก่งอ่ะฉันไม่มีพรสวรรค์เลยทําไมแบบเออแล้วก็นั่งแล้วดูของคนอื่นเขาแบบขายกันพ,พ,พ,พลึกพลึกพลพลแบบแต่ก่อนก็เป็นกว่าที่จะมาแชร์ให้พวกคุณได้ตรงนี้คือแบบเจ็บมาเยอะแหละแล้วก็เข้าใจไงสาหรับคนที่แบบว่าเออเนี่ยดูซิทำไมเขาว่าขายดีทำไมเขาก็เบสเซลเลอร์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โชว์ยอดกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆขยับเราไม่ต้องเก่งเท่าคนอื่นแต่เราแค่เก่งขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้วันละ1%นึ่งเปอร์เซ็นก็พอแล้วโอเคไหมแต่ก่อนเนะี่ยเรารู้สึกแบบโอหมันต้องเยอะอ่ะทำไมเราต้องแบบวันนี้กับเมื่อวานนี้ทำไมมันต่างกันเดือนนี้กับเดือนที่แล้วทำไมมันต่างกันจังอะไรเงี้ยแต่จาไว้ว่าเราแค่เก่งขึ้นเอาเดือนนึงก็ได้อ่ะจากยอดทั้งหมดก็ได้เราแค่ดีขึ้นจาก ที่เราเป็นเนี่ยเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอแค่นั้นก็พอนะะแค่นั้นก็พอยังไม่ต้องเยอะยังไม่ต้องแบบวือหวฟาฟู่ฟ้าแบบโหมาถึงปุ๊บกระโดดไปร้อยเปอร์เซ็น100ไม่ต้องแต่ละคนมาไม่เท่ากันอุปกรณ์ไม่เท่ากันพื้นฐานไม่เท่ากันยังพื้นฐานแค่พื้นฐานยังไม่พอใช่ไหมอ่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะอันนี้มีผลหมดเลยนะทุกคนครอบครัวก็ต่างกาันมีผลทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเทียบก,กับคนอื่นค่ะ แค่รีเช็คตัวเองก็พอว่าเดือนนี้เราพัฒนาอะไรไปบ้างจากเดือนที่แล้วขอแค่พัฒนาหนึ่งอย่างก็ยังโอเคเก็ตไหมมาถึงเออนี่แหละวินนิ่งเดย์แล้วเสร็จแล้วอีกคนนึงก็แบบว่าไปบูพาไปบูมานักเรียนไปบูสในเอสซี่เดี๋ยวไว้วันไหนจะเชิญจะเชิญน,น้องมานะคะน้องบูมันมากคือแบบคือเราอะเราอยู่ในเราอยู่ในอ่าในเรียกว่าใน,ในพาที่แบบว่า ตั้งตั้งใจกันว่าเราจะปั้นเบสเซลเลอร์อีกอะไรเงี้ยคือเขาได้เบสเซลเลอร์ไปแล้วใช่ไหมเบสเซลเลอร์เนี่ยเขาได้ไปแล้วแล้วเราจะปั้นเบสเซลเลอร์อีกเราจะปั้นอีกเราก็เลยแบบว่าอ่ะชิ้นเนี้ยดูแล้วน่าจะได้แน่นอนได้เบสเซลเลอร์มีโอกาสจะติดเบสเซลเลอร์ชิ้นเนี้ยอ่ะเราก็มันก็เป็นช่วงกระบ,บวนการที่เราอะกาลังแบบปั๊มมันอยู่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็โดนสกัดโดนสกัดดาวลุ่งไงเออก็โดนแบบว่าโดนอารมณ์แบบโดนรีพอร์ตอะไรเงี้ย ซึ่งก็มาปรึกษาว่าว่าแบบจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไว้เราไปเล่าในในรายละเอียดแต่ประเด็นวันนี้ที่บอกว่าอ่า winning day ของบ๊อบคือนอกจากมีนักเรียน best seller ใช่ไหมอ่าก็มีนักเรียนเข้าดิวอ่าดิวดิ e ดิส i s c o u n ที่เป็นแบบดิสเค u n t ด e a เนี่ยบอบบอกเลยทุกคนตั้งเป้าไปเถอะของ creative f a b r i c a มันฟินมาก <c oughs> มันฟินถึงขั้นเอาง่ายๆอ่ะถ้าคุณจำเคเคกับพี่รุ่งได้อ่ะ คือสองคนนี้ไม่ยอมออกจากวงจรวัฏจักรของดิสเคาเลยอะ่ะจะต้องมีงานเขาดิสเคาเข้าไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วถ้าใครได้ไปสัมผัสมันแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าแบบโหยอดมันไหลเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะได้แค่หนึ่งเหรียญก็ตามแต่มันสนุกมากทุกคนแล้ววันนี้ก็มีเนี่ยมีนักเรียนตอนนี้ข่าวข่าวเรื่องดิสเคาเนี่ยสองคนอ่ะข่าวเบสเซเลอร์คนหนึ่งแล้วก็ ข่าวที่ข่าวที่แบบไปบู๊มาไปบู๊นี่ไม่ใช่เรื่องลบนะเรารู้สึกแบบมันคือประสบการณ์อะบู๊ตั้งแต่ตอนที่เริ่มปั้นพอร์ตอย่างเงี้ยดีถ้าไปแบบเริ่มแบบเริ่มแบบว่างานเยอะๆแล้วมันเสียเส่ยงๆไงเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือถือว่านักเรียนมีพัฒนาการมันคือวินนิ่งเดย์ของบอบมากอ่าเพราะฉะนั้นพวกคุณก็เหมือนกันนะได้หนึ่งโหลดหนึ่งเฟเวอร์เลอะไรพวกนี้คือวินนิ่งเดย์ทั้งหมดให้แบบว่ารู้สึกปลื้มมีความสุขกับมัน เออแล้วเดี๋ยวมันสิ่งดีๆมันจะตามมาโอเคไหมอะมามากันขนาดนี้อย่าลืมแชร์นะจ๊ะอะเดี๋ยวอะหาน้องกระดิ่งเราอนมาได้ยินเสียงกระดิ่งเราต้องกดแชร์นี่กี้วันนี้คือวันไลฟ์แผงชาติมาคือแอบนึกเลยว่าจะมีใครมานั่งฟังเราไหมเนี่ยแต่วันนี้คือแบบมันโคตรจะขี่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวลองมาไลฟ์ใหม่แต่ว่าไลฟ์นี้เราก็จะลบแหละ เอ,อ่ะไหนมาถึงก็แบบว่าวินนิ่งเดยาวเลยใช่ไหมมาทักทายกันหน่อยเอมาโอเอ A มาเร็วมากเออเป็นเป็นถ้าไม่ใช่เอนี่คยังไม่รู้เลยนะว่าไม่ไม่ได้โพส <c oughs> คือเพราะว่าตั้งโพสไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วโพสมันไม่ขึ้นไงก็ว่าทำไมยักเรียนดูเงียบจังอะไรเง,งี้ยอ่นรีสวัสด,ดีนะคะบีสวัสด,ดีสายฝนสวัสด,ดีนะคะนาสวัสด,ดีปุยสวัสด,ดีอ่า แจสวัสดีจ้ะปอยสวัสดีขอบคุณมากปอยวันนี้ปอยน่าจะมีอะไรให้ปอยแบบสรุปเยอะมากอ่อปุ๊กสวัสดีนะคะพี่แนนสวัสดีอ่ารีบแชร์ใช่ถูกต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณอย่างน้อยคนละหนึ่งแชร์ก็ดีใจแล้วดีใจที่สุดเลยที่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเอออย่างน้อยคือแบบเราเป็นอเราเป็นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แครูอะ่ะเราเป็นเพื่อนค่ะเราเป็นเหมือนแบบ จะเป็น Family Digital ลกันไปแล้วอะ่ะเออโอมาสวัสดีนะคะอ่ะาธน,นากรสวัสดีอ่ะมาพีเอสวัสดีนะคะเวลาละสวัสดีคิมเออบอกก็อ่านอยู่ตั้งนานฮิมให้บอ,อ่านเองขอบคุณมากที่ที่แปะชื่อมาด้วยนะคะจะได้อ่านได้เลย,ยงไงอ่าบอลเลนสวัสดีนะจ๊ะมาทันเวลาพอดีเลยอ่ะปะเราจะไปดูแล้ว วันนี้เราจะไปวันนี้เป็นเทคนิคการตลาดนะคะจะพูดถึงเรื่องยิงแอดด้วยแต่ว่าจะไม่ได้คือไม่ได้พายิงนะแต่จะพูดให้ฟังอ่ายิงตาลมาสวัสดีนะคะตะกี้แอบเห็นแวบๆบแบบอยู่ในห้องใช่ไหมอะไรยังไม่ทันได้ไปดูเลยอ่ายิงตาลมาสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวไว้แบบอ่าเป็นยังไงบ้างไหนไหนในพิมพ์ย่อให้ดูหน่อยว่า ไปถึงไหนแล้วของยิงตาลยอดที่ CM ขายดีไหมอ่ารายงานตัวค่ะวันนี้เข้าห้องเยี่ยมมาอ่ามาเข้าทันเข้าทันอ่าโอเคมาปะเราจะไปดูกันเราเอาเอซี่ก่อนนะเอซี่เนี่ยจริงๆอ่ะการยิงแอดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอ่าพี่จงมาสวัสดีนะคะอ่าโอเคไปต่อไปต่อเริ่มแล้วนะ อย่าลืมแชร์ด้วยอะเอซี่เนี่ยมันจะว่าจะว่ายิงแอดทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแค่ส่วนเดียวที่ทำให้เราได้การตลาดง่ายขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่ง่ายนะสุดท้ายสรุปสุดท้ายมันก็ต้องวกกลับไปตอนที่เราอะดูงานดูตลาดก่อนว่าเราจะขายอะไรเหมือนก็คือวกกลับไปในเรื่องของคีย์เวิร์ดสำหรับเอสซี่เนาะสิ่งสำคัญของเอซี่ก็คือคีย์เวิร์ดอาคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องใช้ คีย์เวิร์ดที่เราจะเอามาผลิตงานให้มันตรงกับกระแสให้มันตรงกับเทศกาลให้มันตรงกับสิ่งที่เขากำลังหาอยู่ตอนนี้ให้คลิกไว้นิดหนึ่งด้วยก็ได้สำหรับสิ่งที่เขากำลังหาอยู่เราไปดูหน้าเอซี่กันเลยเดีกว่าดูหน้าว่าไม่มัน <laughs> สวัสดีจ้าบอสโอเคอะยังอยู่หน้าเดิมที่เราหาข่าวที่แล้วแหละอ่ะบาสมาเยี่ยมานี่ไง ที่มาของ winning day วินนิ่งเดย์ของบ๊อบส่วนนึ่งอ่าเดี๋ยวไว้วันไหนวันไหนชวนชวนมาออกไลฟ์อีกรอบดีไหมทุกคนดีไหมอยากอยากคือแบบอันนี้เป็นแค่ส่วนที่บ๊อบสอนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นส่วนที่เขาเอาไปทําของเขาอ่ะเขาทําแบบไหนขั้นตอนกระบวนการของเขาอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบฟังแล้วแล้วเอาไปผลิตต่ออ่าดีไหมถ้าถ้าอยากให้บัสมาแชร์อีกรอบหนึ่งนะกดหนึ่งมาเลย ถ้าไม่มีหนึ่งมาเราไม่ให้มาแชร์ <laughs> นี่คือที่มาของ Winning Day วันนี้นะจริงๆอะ่ะเขาส่งสรุปมาให้บอกเกือบทุกเดือนแหละของบาร์อ่ะเขาจะมีแบบเหมือนสรุปแบบว่าพัฒนาการของเขาว่าเดือนนี้เขาได้อะไรเดือนนี้เขาไปถึงตรงไหนเดือนนี้ทำไมยอดตกก็คือเหมือนแบบสรุปมาไว้รีเช็ค เราจะรู้ว่าเนี่ยที่มันตกเพราะว่าอะไรมันตกไม่ส่งงานหรือเปล่าแต่เดือนนี้ไม่ตกเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันคือโอกาสโควิดอมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรื่องดาวอย่างเดียวเรื่องบวกๆก็มีถ้าเรามองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสอย่างบาสเดือนนี้คือแบบนางน่าจะทะลุเป้าของนางเยอะนะเ <laughs> พราะหนึ่งคือนางได้ดิสค u n t d ลสองคือนางได้เบสเซลเลอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า แสดงว่านางน่าจะแบบทะลุเป้าอ่ะเดือนเนี้เดือนนี้กับเดือนหน้าด้วยเออไว้อ่าเห็นไหมกดหนึ่งมาเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องบอกบาสบาสบาสจะต้องมาเดี๋ยวอ้อนก่อนทุกคน <laughs> อ้อนตรงนี้เลยไม่ได้นัดกันมาก่อนเลยนะเออบอกแค่บ,บอกว่าเออเดี๋ยวแชร์เดี๋ยววันนี้จะแชร์เรื่องเบสเลอร์นะอ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็โพสต์ว, Post วันนี้วันนี้โพสต์เลือกวันนี้โพสต์อ่า ผลงานผลลัพธ์ของเขาใช่ไหมก็ส่งไปให้เขาดูแล้วก็บอกวันนี้จะแชร์เรื่องการตลาดเขาก็มาแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะให้ออกมาแชร์อีกรอบหนึง่งอ่ะบาสทุกคนเขากดหนึ่งมาแล้วเป็นหน้าที่ของบาสแล้วเหมือนมัดมือชกหะเออต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวไว้มันมันไม่ใช่แค่เบสเซลเลอร์ไค่ะเพราะว่าเขาเข้าดิสคาลเลติดต,ด,ตดกันมาหลายครั้งและมาหลายรอบแล้ว อ่ครูจะพาออกสื่ออีกแล้วใช่ถูกต้องเดี๋ยวข้าวนี้เรามาแชร์เลยนะเรื่องเข้าว,ดาดดาวเดียวดีว discount หเหรียญของเคียติทาราวิก้าเห็นไหมมาครั้งหน้ามาครั้งหน้าเนี่ยจะเป็น2เด้งแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดแล้วนอกจาก discount deal ล,ล้วก็ได้เ b e เ t s e ์อ่ r เหมือนที่วันนี้ที่บออเอามาแชร์นี่แหละอ่ะมาอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องก่อนจะเป็น best seller ใช่ไหมทำยังไง อ่าจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าอันนี้คือข้อดีของเอซนะคะอันนี้คือข้อดีของเอ s ซเพราะว่าเบสเซ e เ l อร์มันสร้างได้อ่าถ้าเป็นที่อื่นมันต้องอาศัยยอดขายอย่างเดียวใช่ไหมคือแบบโหกว่าจะขึ้นอะ่ะกว่าเราจะมียอดแบบถล่มทลายคือต้องอัดงานเยอะอะ่ะอ่ะแต่ข้อดีของเอซคืออาจจะไม่ต้องเยอะมาก แต่ต้องมีชิ้นที่เป็นวินนิ่งชิ้นที่เป็นชิ้นวินเนอร์อ่าชิ้นวินเนอร์ในศัพท์ของบ๊อบก็คือชิ้นที่มันเริ่มขายดีไม่ใช่ขายได้นะเริ่มขายดีแต่มันมาจากขายได้ก่อนอ่าชิ้นก่อนที่ก่อนที่มันจะเป็นเบสเซลเลอร์ได้คุณควรจะต้องมีอ่าสินค้าที่ขายดีก่อนขายดีในที่นี้หมายถึงมันอาจจะไม่ใช่ขายดีแบบโหมาถึง5หลด10โหลด หมายถึงว่าขายดีคือมันเริ่มค่อยๆมีคนโหลดซ้ำจากโหลดจากโหลดหนึ่งครั้งอ่านหนึ่งครั้งถือว่าขายได้แล้วโหลดหนึ่งครั้งอ่าโหลดสองครั้งยังถือว่าขายได้ถ้ามาสักโหลดสามครั้งเนี่ยโหลดสามครั้งโหลดสีครั้งอันนี้คือถือว่าเริ่มขายดีถ้ามีชิ้นแบบนี้ลองจับไปยิงแอดได้ mm. เห็นไหมถ้ามีชิ้นแบบนี้นะให้ลองจับไปยิงแอดได้ข้อดีของเอคือ มันยิงแอดได้มันสามารถเป็นพา s ซีฟอินคัมได้ง่ายกว่าที่อื่นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ทํามาไม่ต้องส่งงานก็ได้ถ้าคุณมีมีชิ้นที่มันขายดีแล้วคุณยิงแอดกระตุ้นอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะมันจะขายได้เรื่อยๆอะ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่อ่ามันสามารถทําให้เป็นอ,อ่าพาสซีฟอินคัมได้ในช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบชิ้น เป็นชิ้นที่แบบว่าคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วมันก็ขายวนไปมันอาจจะมีช่วงที่ดาวลงอย่างเงี้ยอ่าสุดท้ายก็ต้องยิงแอดยิงแอดแต่ยิงแอดจำได้ไหมพาะเคยถามเคยบอกว่าเวลาที่คุณจะยิงแอดนะเวลาที่คุณจะยิงแอดคุณต้องดูก่อนว่าแอดของคุณนะ่ะต้องการอะไรจําได้ไหมอ่าก่อนจะยิงแอดถามตัวเองก่อนว่าเออจะยิงแอดเนี่ยชิ้นเนี้ยฉันต้องการอะไรจากแอด หนึ่งคือต้องการยอดขายหรือ2คือต้องการมองเห็นอ่าเห็นไหมถ้ามันเป็นร้านใหม่นะมันจะมันจะไม่มีคนมองเห็นหรอกจนกว่าคุณจะเริ่มมีมีมียอดซื้อมียอดดาวน์โหลดถ้าคุณเริ่มมีซื้อมีดาวน์โหลดปุ๊บถ้าคุณเริ่มมียอดซื้อยอดดาวน์โหลดปุ๊บ AI หลังบ้านมันถึงจะเริ่มมาจับตาคุณมันถึงจะเริ่มเปิดการมองเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านใหม่ ถ้าเป็นบอบนะบอบก็จะจะลองดูก่อนว่าอทดสอบทดสอบอ่าหรือว่าลองแบบเช็คตลาดบอาก็จะยิงแอดไปนิดนิดก่อนอ่าแต่มันต้องมาจากเ,เราหาคีย์มาก่อนนะถ้าเราหาคีย์มาแล้วส่วนหนึ่งแล้วเรายิงแอดอเราก็จะเช็คได้ว่าเออเฮ้ยมันเออพอมันมีคนเห็นแล้วมันขายได้ไหมถ้ามีคนเห็นแล้วยังขายไม่ได้อ่าปรับงานแต่ถ้าอ่ะมีคนเห็นเริ่มขายได้แสดงว่ามาถูกทางแบบนี้เห็นนะโจทย์นะ ก่อนจะไปยิงแอดแล้วหลายคนก็จะแบบว่าโอ้ยิงแอดไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเช็คหลายอย่างไงแล้วยิงยังไงอีกอ่ะอ่ายิงยังไงมาไม่ได้พายิงแต่ว่าจะพาไปดูแบบว่าอ่เวลาที่เราเห็นหน้าเวลาที่เราเห็นหน้า,า,า,ห,นห,นาหน้าร้านแบบนี้ใช่ไหมเราจะไปดูหน้าหน้าร้านตัวอย่างก่อนอ่าสวัสดีค่ะนิมาอ่าเยี่ยมมา อ่านี้อีกคนหนึ่งนะวันนี้นางแบบวันนี้แบบกำลังงวงเงียงวงเงียงวง,งวงอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ได้แบอบได้ m e สเ a จนี้มาแบบนี้ตกใจนี้คิดว่าแบบนี้เจออะไรหรือเปล่าม, e มาอีอีเมลมาอ๋อเป็นอ e ีเมล discount ลูกเออ <c oughs> ตื่นเลยครูก็ตื่นเลยกำลังงวงเงียงวงเงียอยู่อ่ะทีนี้อ่านเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้เราพูดถึงตอนที่เรากําลังจะเริ่มยิงเวลาที่คุณจะยิงคุณต้องถามตัวเองก่อนใช่ไหมว่าคุณจะยิงแอดเพื่อ,อมีอยู่2มีอยู่2อมีอยู่2ช้อยให้คุณเลือกยิงเพื่อเกิดเปิดการมองเห็นกับยิงเพื่อยอดขายถ้ายิงเพื่อเกิดเปิดการมองเห็นสําหรับร้านใหม่คุณต้องดูก่อนว่าไอ้นี่หรือว่างานที่เราทํามามันมีเราทํามาจากคีย์เหล่านี้หรือเปล่า คีย์ที่เขากําลังหาหรือว่าคีย์กระแสหรือว่าคีย์เทศกาลอะไรหรือเปล่าเพราะพวกนี้มันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะไม่ให้คุณแบบหมดเงินเยอะอะโอเคไหมอ่าแต่ถ้าร้านใหม่เลยแล้วร,รู้สึกแบบมันขายไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยลองยิงดูก่อนก็ได้ยิงเพื่อเทสดูก่อนก็ได้ว่าคนเห็นร้านเยอะขึ้นไหมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไม่มียอดอะไรเงี้ยลองดูก่อนอ่าอันนี้คือวิธีการนะแต่ถ้าแบบ พึ่งจะทํามีชิ้นสองชิ้นสาชิ้นอะไรเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงก็คือผลิตไปก่อนผลิตงานแล้วเน้นไปเรื่องของคีย์เวิร์ดอ่าเน้นไปเรื่องของคีย์เวิร์ดเวลาดูคีย์เวิร์ดอ่ะก็ดูเอาแบบเบสิกเลยก็ดูจากตรงนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้ค่อนข้างที่จะอัปเดตไวเรื่อยๆนะคะวันนี้มีอะไรแต่คีย์มันก็จะไปเร็วลองมาดูว่าวันนี้อย่างแบบวคราวที่แล้วที่วราเคยเจอเป็นคีย์ไอ a ล็บเพนที่วอลเอามาสอนอะ่ะ อไอคีและเพนนี่คือนักเรียนไปทำไรายได้กันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นไอเราเนี่ยก็คือคีและเพนบล็อกเจอจากตรงนี้แหละแล้วก็มันก็สะกิดใจไงแล้วก็เข้าไปดูต่อพอเข้าไปดูต่อปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่ามันน่าขายหรือมันไม่น่าขายพอมันน่าขายใช่ไหมเราก็เอามาทําเอามาผลิตอพอเราผลิตเสร็จปุ๊บเราเอาส่งขึ้นตลาดแล้ว5ชิ้นมีสัก5ชิ้น6ชิ้นแล้วย,ยังดูเงียบๆอยู่ลองยิงแอดดูสิ ่าแล้วเวลายิงแอดอ่ามาเวลายิงแอดเนี่ยตะกี้ก็หยุดอยู่ตรงอย,อย,อยู่ตรงนี้แหละบอกว่าจะลองเปิดซักอ่าล้านนึงเวลาเวลายิงแอดใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูสักแบบยกตัวอย่างสักล้านนึงนะอันนี้อันนี้อัน,น,อนโน้มเนี่ยอ่าอา่เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเวลาที่เราจะยิงแอดนะคะ สิ่งหนึ่งเลยอะที่คุณจะต้องต้องดูก็คือสำหรับร้านใหม่นะพอคุณได้คีย์ปุ๊บอ่ะลองยิงเวลาย,ยงิงสมมุติว่าในร้านเราอะมันไม่ไม่มีงานเยอะมันมีงานประมาณสิบงานหรือมีเยอะก็ได้อ่ะมีงานตอนเนี้ยเนี่ยเนียงานมาอยู่เป็นร้อยกว่างานแล้วอะแล้วเวลาย,ยงิงอย่าย,ยิงทั้งหมดสมมุติว่ามีอยู่หนึ่งร้อยเนี่ยร้านเนี้ยมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นใช่ไหม แล้วเวลาเลือกยิงแอดอ่ะยิงไปเลยกดแบบกดทุกชิ้นทุกชิ้นเลยแล้วถามว่ายิงกี่เหรียญหนึ 1, <ๆ>่งเหรียญงงไหมกดเลยทุกชิ้นมีอยู่ร้อยกว่าชิ้นเอาไม่ต้องร้อยก็ได้ร้านเรามีกี่ชิ้นอ่ะสิบชิ้นแล้วกดยิงแอดทุกชิ้นยิงกี่เหรียญหนึ 1, <ๆ>่งเหรียญแล้วคุณคิดว่ามันจะได้ใช้ไหมเออ งบหนึ่งเหรียญต่อวันอ่ะงบหนึ่งเหรียญต่อวันแล้วยิงสิบชิ้นคุณคิดว่าใครจะเห็นอ่านี่นตอบกันได้แล้วนะใครจะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลือกคุณไม่ต้องเลือกทั้งหมดที่คุณมีคุณเลือกแค่แบบลองสักชิ้นหนึ่งก็ได้ถ้าอ่าถ้าแบบชิ้นไหนมันขายได้สมมติว่ามีงานสิบชิ้นสมมติว่ามีงานสิบชิ้นเสร็จแล้วมันขายได้หนึ่งชิ้นก็ลองหยิบไอชิ้นที่มันขายได้นั่นแหละ ชิ้นแรกเนี่ยโดดแรกเนี่ยลองหยิบมันแล้วเอาไปยิงเลยแล้วก็มารีเช็คว่ายิงอ่ะแล้วเวลายิงแบบง่ายที่สุดเลยนะยิงแบบง่ายที่สุดเลยนะก็หนึ่งชิ้นหนึ่งเหรียญสามวันอันนี้คืออันที่อบ,บอกนักเรียนอยู่อยู่ในคอร์สเลยนะหนึ่งชิ้นหนึ่งเหรียญอ่ะหนึ่งชิ้นหนึ่งเหรียญสามวันแล้วก็รีเช็คห็นะเนี่ย งานมีตั้งเยอะแต่ไม่ต้องยิงทั้งหมดนะเวลายิงเราอาจจะยิงแล้วแต่และแต่แล้วแต่และร้านน่ะก็จะได้งบยิงไม่เท่ากาันบางร้านได้งบแบบเหมือนลิมิตที่วันละ3าสิบบางร้านลิมิตที่วันละห้าสิอันนี้เราไม่รู้ว่าว่าเขาแบบดูจากอะไรเออแต่ให้เลือกจากแบบนี้ก่อนให้เลือกจากแบบนี้ก่อนอ่ามีสมมุติว่ามีสิบชิ้นมีสิบชิ้นเลือกมาสักหนึ่งชิ้นก็พอหรือเอาชิ้นที่มันเริ่มมี1โหลดอะ ลองเอาอันนั้นนะ่ะมายิงแอดก่อนเพื่อมันจะได้เปิดการมองเห็นของร้านของเราก่อนอ่าอันเนี้ยถ้าถ้าเราถ้าเรามีแค่แบบว่าร้านใหม่แล้วเพิ่งโหลดได้หนึ่งโหลดอยากจะรู้หรือแบบเอ๊ะมันไม่มีคนเห็นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นอ่ายิงแอดเพื่อเปิดการมองเห็นโอเคไหมเก็ตไหมอ่า เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือถ้าแบบว่าอยากให้มาดูตัวหน้างาะว่าเนี่ยเวลาที่คุณเลือกแลวอย่างร้านเนี้ยเวลาที่เจอร้านแบบนี้นะคะ,ระวราวาจะถือว่าอ่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีความต้องการถูกจับใส่ตะกร้าไว้แล้วอ่าหน้าทำเห็นไหมเมื่อวานนี้เราทำฮาโลวีนกันใช่ไหมอ่าและอีเซตเนี้ยเพิ่งจะมีฮาโลวีนตอนวันแรกที่เรามาดูเพิ่งจะมีฮาโลวีนแค่น่าจะ ชิ้นที่ชิ้นที่เขายิงแอดมั้งชิ้นนี้เห็นไหมอ่าชิ้นนี้ชิ้นที่เขายิงแอดเกิดแล้ววันนี้คือมาอีกเต็มเลยแล้วคุณเห็นยังฮาลโลวีนเห็นยังอยู่ในตะกร้าเต็มเลยซึ่งอันเนี้ยส่วนหนึ่งว่ามองว่าอ่าชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยเขายิงแอดเห็นไหมที่เราเห็นในเยะอ่าเนี่ยมันมากกว่ายี่สิบคนที่จับใส่ตะกร้าไว้เพราะว่าชิ้นนี้เขายิงแอด เห็นใช่ไหมเมกี้ที่มันเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยอะ่ะแล้วเขายิงแอด้วยดูจากอะไรอ่ะดูจากวันนั้นที่เราเห็นชิ้นนี้แต่ว่าอันนี้มันขึ้นจากอันที่เราดูค้างไว้โอเคอ่ะแต่มันเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยแหละมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยรีเช็คได้ว่าอ่ะมันมันขายมัน มันมีคนหย,ยิบใส่ตะกร้าแล้วยี่สิบยี่มากกว่ายี่สิบคนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากอ่าที่เราเห็นเมื่อวานเนี้ยมันน่าจะเกิดไม่ที่เราเห็นจากเมื่อวันก่อน,อนชิ้นเนี้ยที่เราเห็นจากเมื่อวันก่อนนะ่ะมันน่าจะเกิดจากการยิงแอดส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราเช็คเราสังเกตสิว่าเนี่ยอันนี้มันยี่สิบอันนี้มันหกมันสี่สิบสามสามอ่ะมันเกิดมาจากชิ้นเนี้ยน่าจะยีแอดมันก็เลยแบบมีคนที่เห็นมากขึ้นแล้วหยิบใสต่ตะกร้ามากกว่ายี่สิบคน ซึ่งปัมป๊มชิ้นนี้ยเราจะเราก็จะมาปั๊มชิ้นนี้เป็นเบสเซลเลอร์ได้ไม่ยากนะตอนแรกก่อนที่จะก่อนที่จะจับ1ชิ้นมาปัม๊มเบสเซลเลอร์คุณจะต้องมียอดดาวน์โหลดก่อนอ่ามียอดดาวน์โหลดมาก่อนให้เห็นก่อนแล้วอ่ะเบาะแสที่2ก็คือโหลดซ้ําๆ,ๆ,ๆซ้ําๆซ้ําในที่นี้อาจจะไม่ได้แบบแบบเยอะทีเดียวเยอะแบบมาถึงปุ๊บสิบ0ี่บโหลดอย่างนั้นนะ หมายถึงว่าอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโหลด2เดี๋ยวมีโหลด3โหลด4โหลด5อย่างเงี้ยอะถ้ามันมาประมาณเนี้ยคุณหยิบอันนั้นมาเลยคุณหยิบชิ้นนั้นของคุณมาแล้วก็เอาไปยิงแอดกระตุ้นค่ะการที่มันจะติดเบสเซอร์อะมันจะเกิดจากการที่ซื้อมียอดดาวน์โหลดประมาณนะมียอดดาวน์โหลดโดยประมาณอาจน่าจะประมาณ40 40-50โหลดต่อเดือนนั้น มันก็จะขึ้นไปเบสเซลเลอร์อันนี้คือโดยประมาณนะจากที่แบบว่าบ๊อบนับสถิติกับนักเรียนเดี๋ยวบ๊อบลองไปนับกับนับกับนักเรียนอีกคนนึงดูช่วงที่เขาเริ่มแบบมันจะรีเช็คว่ามันมี่าชิ้นนี้มันมีกี่โหลดเพราะว่าเขาแบบว่าเพิ่งทํามาเดือนนึงพอดีไงอ,อันนี้คือเทคนิคแล้วถามว่าทุกคนทําได้ไหมทําได้ถ้าคุณนะเริ่มเข้าจาับขั้นตอนแบบเนี้ย ขนาดไอชิ้นที่เรามาพาทำเดือนที่แล้วจำได้ไหมแอนิมอลสกินอะชิ้นชิ้นที่แล้วอะอ่ายังแบบว่าพึ่งทำพึ่งทำพอพอ,พอเราเรียนกันแล้วนักเรียนก็เอาไปทำพอนักเรียนเอาไปทำเริ่มแบบเริ่มแบบว่ามียอดหนึ่งโหลดเขาก็ยิงแอดเลยซึ่งตอนเนี้ยอีชิ้นนั้นมันก็เป็นเบสเซลเลอร์ที่เ๊อบเคยเอามาแชร์อ่าอันเนี้ยแหละป๊อหนึ่งบอกไงว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องเป็นงานว่า วาดแบบสวยเลยอะไรเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอ่าถ้าคีย์เวิร์ดเราใช่มันโดนมันแบบอยู่อยู่ในช่วงที่คนหาหรือมันเป็นคีย์ที่คนคนกำลังนิยมยอะไรเงี้ยอ่าถ้าคุณเจอแบบเนี้ยแล้วคุณมีเริ่มมียอดโหลดหลังจากที่คุณอัพงานขึ้นไปอยอดที่ซื้อซ้ำเอาสัก2โหลด3โหลดปุ๊บคุณจับยิงแอดเลยจับยิงแอดเลยยิงแล้วเวลายิงมันจะยิงแบบ มันจะไม่ได้ยิงแบบว่าเหมือนจำได้ใช่ไหมเอยลืมไปอ่ะมาเวลายิงมันจะไม่ได้ยิงแบบยิงทั้งหมดมันไม่ได้ยิงแบบมีกี่ชิ้นยิงหมดอย่างนี้ไงยิงทีละชิ้นสมมุติว่าเราจะปั้นชิ้นเนี้ยเราก็จะยิงชิ้นเนี้ยเราจะโฟกัสที่ชิ้นนี้อ่ะคุณก็ยิงแล้วเวลายิงส่วนใหญ่ป๊อปจะจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันควรจะเปิดทั้งหมด หมายถึงว่าควรจะเปิดระยะยาวๆแต่เพราะไม่ค่อยได้ให้นักเรียนเปิดยาวหรอกเพราะมันแบบรู้สึกเสียดายอะเสียดายตังค์เราก็จะใช้ว่าให้ลองเปิดแบบสามวันก่อนถ้าสามวันโอเคมันมียอดเพิ่มม,มีคนเห็นเพิ่มอ่ะก็ลองดูว่าเวียนมียอดเข้ามามันโอเคไหมแล้วลองเช็คเช็คลิสต์สถิติของตัวเองนะจทย์เลยนะลิสต์อะยิงสามวันนะจันท์อังคารพุธช่วงจันทรอังคารพุธมียอดไหม ถ้ามียอดจดไว้ก่อนอาจารย์อังคารพุธได้ยอดเท่าไหร่อเสร็จแล้วไปอะไรพุธพฤหัสสุกพุธพฤหัสสุกมียอดไหมยอดเท่าไหร่จดต่อ,อไปเป็นอะไรสุกเสราร์อาทิตย์แล้วก็จดสุกเสราร์อาทิตย์ทาไมถึงได้จดอย่างนี้เพราะจากที่บอปเคยยิงทุกวันยิงทุกวันเลยนะแล้วบอปลองตั้งแต่หนึ่งเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญลองหมดเลยคือแบบเจ็บมาเยอะอะ เสร็จแล้วจับทางได้อยู่อย่างหนึ่งว่าร้านของเราอะ่ะมันมียอดมาวันอาทิตย์อ่าเราได้เราจะได้ยอดประมาณวันอาทิตย์งั้นลองเปิดลองเปลี่ยนจากยิงแอดแบบยิงไปเรื่อยอะ่ะไม่รู้อะไรอะ่ะลองยิงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอ่าสุกเสาร์อาทิตย์อ่าพอวันอาทิตย์เยน็ยนๆก็จะปิดแบบเนี้ยแล้วก็ลองดูเอ้ยพอเราก็ลองไปเปิดช่วงเวลาอื่นเออ รู้สึกว่าของตัวเองจะได้จะได้วันวันเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นักเรียนพอเริ่มเริ่มเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ไปคุยกับนักเรียนใช่ไหมพอช่วงนักเรียนที่แบบว่าจะเริ่มปั๊มแบบเนี้ยเริ่มแบบลองให้ให้ลองทดลองดูก็บางคนก็จะได้เป็นเหมือนแบบพุดธพฤหัสศุกอย่างเงี้ยอ่าซึ่งแต่ละคนแต่ละร้านแต่ละคียร์จ,จะไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้ต้องทดลองสติติของตัวเองนะะต้องจดเอาไว้บางร้านอาจจะขายดีวันพุธ วันศุกร์อย่างเงี้ยบางร้านอาจจะขายดีวันเหมือนของววะวันอาทิตย์แต่ว่าแต่ว่าถ้าในแบบว่าเท่าที่บอสแบบไปสิงสิงมาสมัยก่อนนะเขาจะบอกเลยว่าวันที่ไม่ควรหรือว่าวันที่มันจะขายไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นวันจันทร์เหมือนวันจันทร์คนมาเนี่ยแค่เคลียร์งานเก่าเขาก็จะยังไม่ได้แบบโหลดงานใหม่อะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าดูแต่คนจะเริ่มมาซื้อหรือเริ่มมาแบบปลายอาทิตย์อะ พุทธพฤหัสสุกอย่างเงี้ยคนจะเริ่มมานั่งหรือว่าโหลดงานไปใช้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้ชัวร0 0ซนะแต่จากที่แบบว่าออลองทําดูอย่างถ้าเป็นแบบของ Creative Market อย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มันจะเงียบๆหน่อยแต่ว่าถ้าใครที่ติดเบสอะมันจะเห็นนานไงติดหน้าแรงมันก็จะเห็นนานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย เอออันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับเบสเซลเลอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณลองทำตามสเต็ปตั้งแต่เลือกคีย์เวิร์ดมาเลยอนะ่เลือกคีย์เวิร์ดอย่างช่วงนเนี้ยไอฮาโลวีนเนี่ยรีบไปปั๊มเลยนะเนี่ยที่เราทำกันไปเมื่อวานใส่สีแบบนี้ก็ได้จำได้ใช่ไหมสีตันๆนะ่ะ <laughs> เออสีตันๆนนี่แหละเนี่ย อันนี้มันเป็นตัวอย่างพอทีท่เห็นชัดไงมันย้ําลงไปไงว่าช่วงนี้คือคนเริ่มซื้อแล้วนะฮา l โลาวีนถ้าคุณยังไม่ทําคุณก็รีบม,มาทําซะนะาฮาโลาวีนคริสมาสเขาก็เริ่มมีนะแต่คริสต์มาสมันยังดูแบบยังแรไกลอยู่อยอยก็ยังอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฮา l โลาวีนก็คือแบบเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองทําลองลองทําฮาโลาวีนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ย ประมาณนี้มันก็จะเป็นสี่แปดสิบสองสิบหกอะประมาณสิบหกชิ้นลองมีปริมาณเสร็จปุ๊บแล้วลองแบบทิ้งระยะไปก่อนเราจะอาทิตย์หนึ่งมันถ้ามันมียอดเร็วเลยก็โอเคเพราะมันเป็นคียรแสใช่ไหมแต่ถ้ามันยังไม่มียอดก็ลองทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วรีเช็คก็ได้นะคะรีเช็คว่ามันจะขายได้ไหมอ่ะรีเช็คคือรอดูลองเช็คว่าอ่ะมียอดไหมถ้ายังไม่มีก็ลองก็ต้องปั๊มผลิตขึ้นมาอีกก่อน แล้วก็ลองสลับคีย์ลองดูคีย์ใหม่คีย์เวิร์ดนะจากนั้นถ้ามันเริ่มมียอดคุณก็ลองเอาสักชิ้นที่คุณขายได้ไปลองยิงดูวันละหนึ่งเหรียญสามวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่มาแบบมาถึงเปิดปุ๊บแล้วยิงแล้วได้เงินเลยนะบางคนก็ยิงแอดแบบตอนที่ยิงอ่ะไม่ได้เงียบแต่พอวันที่ปิดแอดเหมือนไม่รูว้ว่าเหมือนภาษาของ Facebook หรือเปล่าวะเวลายิงแอดอ่ะ มัน <c oughs> จะเป็นอารมณ์แบบว่าอแอดยังแบบยังตัวเราปิดใช่ไหมร้านเราปิดแต่ว่าในในระบบเขามันยังไม่ปิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีการกระตุน้นแบบทิ้งทวนทิ้งท้ายอะไรย่างเงี้ยอย่างถ้าแอดเฟซบุ๊กอะบางทีพอปิดอะพอพอปิดไปปุ๊บช่วง3าสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยยังมีแบบยังมีคนทักมาแบบเนี้ยอ่าแต่ไม่ไมอันนี้คือแบบจากแค่ประสบการณ์นะบางคนก็พอปิดแอดแล้ว ไม่มียอดเปิดเปิดเปิดตอนเปิดเนี่ยเหมือนไม่มีเลยอ่าแต่ส่วนหนึ่งคือคนที่เขามาดูงานเราอ่ะเขาก็ยังอยู่ไงห,หรือใครที่เขามาเขาก,กดเฟร์เลได้อะไรไว้เนี่ยกดใส่ตะกร้าอะไรไว้พวกเนี้ยคือว่าที่ลูกค้าทั้งนั้นนะทุกคนอ่าเสร็จแล้วอย่าลืมใครที่มีอย่างมีเนี่ยอันนี้คือหลังคือหลังจากที่แบบมาเก็บรายละเอียดลูกค้ามาเก็บเทคนิคแบบเทคนิคก,การขายปิดการขายละ อย่างใครที่เริ่มมีอยู่ในตะกร้าแบบนี้เยอะๆก็ลองทำคูปองส่งไปให้เขาก็ได้นะคะเพราะว่าในเอซี่มันมีอยู่ในเอซี่หลังบ้านเอสซี่สามารถจะทำคูปองเราเลือกส่งให้เฉพาะคนที่หยิบของใส่ตะกร้ามันจะเป็นอีเมลไปหาเขาค่ะ,ะหยิบของใส่ตะกร้าถ้าคุณแบบสนใจชิ้นนี้ลดราคาให้ใส่โค้ดนี้ทำแบบนี้ได้ทำอีเมลแบบนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเราก็จะ,ะทำนะ เห็นไหมมีได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าถ้าเราตีคนนี้20่สิบอ่าสาอ่าสี 40, อ่าห้าสนี่ก็เกือบร้อยแล้วอะเฉพาะล่าที่เราเห็นเนี่ยนะเออก็ก็ก็ส่งอินบ็อกไปอ่ะส่งอินบ x ็อกมันจะมีหลังกันมันจะมีแบบเอ่อโปรโมทของเขาอะโปรโมทของของเอซเองอะการตลาดของเขาอะอันนี้ทำได้อันนี้คือมาเก็บตก หลังจากยิงแอดไปแล้วมีคนเก็บใส่ตาก้าไว้พวกนี้คือยิงไปเลยฮะไม่ไม่ใช่ยิงแอดนะหมายถึงว่าไปยิงโค้ดลดราคาให้ส่วนลดเขาอะไรอย่างเงี้ยและมันอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมดแต่มันก็ยังจะได้มาบ้างเล็กๆน้อยๆอืมอ่ะหรืออะไรอีกนอกจากอ่านอกจากอะไรนะนอกจากยิงแอดกีนะนึกออกแล้วลืม เอาเรวขอกละแจด้วยนะเฟล,ลิสมาสวัสดีนะคะงานแบบนี้นอกจากเสื้อลูกค้าอ่าถ้าอยากรู้ว่าลูกค้าเอาไปทำอะไรลองไปดูที่รีวิวค่ะแต่ถ้าเมื่อวานนี้เราตอนที่เราผลิตงานเราจะเห็นใช่ไหมว่าลูกค้าว่างานที่เขาเอาเอาเอาไปทำอ่ะงานที่เขาใช้งานกันจริงๆอะ่ะเขาเอาไปทำอะไรเราจะเห็นใช่ไหมอ่า ซึ่งเราจะดูจากตรงนั้นก็ได้นะคะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปทำอะไรหรือถ้าเราแบบเนี่ยถ้ามันไม่มีอยากรู้ว่าซื้อไปทําอะไรดูหลายๆร้านก็ได้หาง,งานคล้ายกิจการที่ที่มีหลายๆร้า,านอะ่ะแล้วก็ดูรีวิวค่ะว่าเขาซื้อไปทําอะไรนอกจากเอาไปสกีนเสื้อเอาไปสกีนใส่แก้วมีอะไรอีกไไปดูเวลานี้เขารีวิวไม่ค่อยมีผลงานให้เราดูเลยเนาะอ่า อันนี้ไปทำอะไรอะ่ะอันนี้สกอันนี้ไปสกีนใส่ผ้านะคะเมื่อกี้สกีนใส่แก้วอะ่ะนี้สกีนใส่เสื้อจริงมันก็คืองานสกีนหลายอ่นนันี้ไปตัดไดคัตนี้ไปตัดไดคัตอ่ะน,นี้สกีนใส่เสื้อนะคะโนม,มันขายดีเห็นไหมเชื่อยังอ่เนี่ยลายเสือดาวของเราอ่าเสือดาวก็ขายดีดูโกนอ่ะสกีนใส่แมส อ่านี่ใส่อันนี้ใส่แก้วอ่าในอันนี้แหละคะ่ะเวลาอยากรู้ว่าเขาไปทําอะไรลองดูหลายๆร้านจากสินค้าใกล้เคียงกันเราจะเราจะเห็นตัวที่ลูกค้าเขาเอาไปใช้จริงเห็นไหมเขาเอาไปสกีนจริงอ่าประมาณน,นี้ที่เวลาอยากรู้อยากรู้ลูกค้าซื้อไปใช้ลองดูหลายๆร้านว่าไอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาซื้อไปแล้วเขาเอาไปเอาไปทำอะไรบ้าง เพราะบางร้านเขาจะลงเยอะเลยเนี่ยลงแบบลงให้ดูไงเป็นรีวิวส่วนใหญ่ก็เป็นงานสกรีนแหละเพราะว่ามันเป็นงานซับด้วยไงอ่ามันก็จะเอาไปไปสกรีนลงวัตถุต่างๆได้อ่ะตะกี้เราถึงไนละเรื่องอเรื่องการตลาดใช่ไหมเรื่องการยิงแอดอ่ะทำโปรโมทโปรโมทเจอหน้ากันดีกว่า ามาทำโปรโมทจะโปรโมทแล้วจริงๆเอซี่ SC ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราต้องทำทุกอย่างเองนะคะค้ามาเก็ตติ้งเองมาเก็ตติ้งของเราแล้วก็ทำโปรโมทแต่แต่กระบวนการทั้งหมดก่อนจะไปโปรโมทต,ต้องผลิตก่อนผลิตให้ได้ผลิตเยอะๆโอเคไหมผลิตออกมาก่อนถ้าคุณผลิตเก่งแล้วเริ่มมีงานเยอะเริ่มมีชิ้นขายได้ เริ่มมีเบสเซลเลอร์ก็ได้แล้วคุณไปทำขั้นตอนของการโปรโมทเพิ่มนะมันจะทำให้คุณขายได้มากขึ้นไม่เสียเวลาแต่ถ้ายังไม่ได้มีงานยังไม่ค่อยขายได้โฟกัสต,ต้องไปอยู่ที่การผลิตโอเคไหมโฟกัสต,ต้องไปอยู่ที่การผลิตแต่ถ้าอ่ะผลิตไปแล้วเริ่มนี้และมียอดขายได้แล้วอะถัดจากนี้ก็ไป promote. โปรโมทโปรโมทเอาง่ายที่สุด ะะจริงๆก็คือแชร์ออกไปอ่ะแชร์งานออกไปตามที่ต่างๆโซเชียลต่างๆแต่ถ้าฟอนหลังเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ใน Pinterest อันนี้โจดนะเพราะว่าไม่ได้แบบจริงๆมันก็จะมีถ้าเราไปเล่นหนึ่ง Pinterest มันจะมีขั้นตอนที่ลึกเหมือนเราต้องไปสร้าง Account ให้คนติดตามแบบนั้นแหละแต่ส่วนตัววอล์่ะค่อนข้างจะแบบมันทำยากเหมือนกันนะส่วนตัวนะ อ่าคือมันต้องใช้เวลามันต้องแบบลงเวลาไปทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นฝรั่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าเป็นฝรั่งอน่ะอานิก,กี้นิกกี้ลาสก็ได้แต่นิกกี้ลาสเนี่ยเขาไม่ได้เน้นตลาดที่ p i n t e e s t เยเพราะว่าเขามีกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ C C M ใช่ไหม Creative Market แล้วส่วนหนึ่งที่เขาไปทำเว็บอ่ะเพราะว่าเขาก็จะดึงลูกค้าจาก Creative Market ไปที่เว็บ แล้วให้ลูกค้าดาวน์โหลดฟรีโจดเองนะให้ลูกค้าไปดาวน์โหลดฟรีจากที่เว็บคุณลองดูก็ได้คุณลองไปดาวน์โหลดอะไรสักหนึ่งชิ้นที่เป็นดาวน์โหลดฟรีของนิ k กี้ลัสอ่ะแล้วเขาจะเก็บอีเมลลิสต์ของคุณเขาจะเก็บอีเมลลิสต์ของที่อื่นก็ได้ลองสังเกตสิถ้าเป็นเว็บเว็บเมืองนอกอ่ะพอแจกฟรีตลอดเลยแล้วก็ให้แจกฟรีแล้วก็ ให้ให้ลงทะเบียนขออีเมลบางคนเขาก็ให้โหลดเลยก็คือใส่อีเมลปุ๊บกดลิงก์ปุ๊บมีมีเด้งออกมาให้โหลดเลยบางคนอ่าได้อีเมลเสร็จต้องกลับไปเช็คอีเมลนะก็คือตัวงานที่เราจะดาวน์โหลดอะ่ะมันจะส่งไปที่อีเมลเห็นไหมเพราะว่าอีเมลลิสเป็นส่วนหนึ่งของอ่าเขาเรียกอีเมลมาเก็ตติ้งอ่ะแต่อันนี้คือว่าไม่ได้ไปลึกนะแต่ของวอลแค่เก็บอีเมลเฉยอย่าง เก็บเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่เคยเอามาใช้แบบไปยิงอีเมลอะเคยยิงตอนที่แบบทำเยอะๆอะเคยยิงแต่แบบยังไม่ได้แบบว่า success ในส่วนของยิงนะแต่เก็บเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าต่างประเทศอะส่วนใหญ่ contact เขาใช้อีเมลใช่ไหมอ,อ่ถ้าคุณมีอีเมลของลูกค้าเยอะนั่นหมายความว่าคุณมี contact ตรงถึงลูกค้าอยู่ในมือของคุณ ถ้าสมมุติสักวันหนึ่งเกิดหลานปิดหรือว่าเกิดแบบเว็บมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณยังมีอีเมลลิสที่สามารถจะยิงตรงไปหาลูกค้าได้แล้วบอกว่าฉันมีงานใหม่ฉันมีช่วงนี้ฉันทำเซลล์เห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือขั้นถัดไปนอกจากแค่ต้อง manage อยู่หน้าร้านแล้ว พอเริ่มขายได้ขายดีค่อยไปทําเรื่องเรื่องพวกนี้ทีหลังก็ได้ค่อยๆขยับไปก็ได้อันเล่าให้ฟังก่อนอ่ะแล้วถ้าเรามีร้านเราเราจะเราจะจัดโปรโมทของเรายังไงอ่ะเรื่องอของ Pinterest เนี่ยจะเป็นพินลาพินงานของเราไปที่พินพินกรุ๊ปบอร์ดใน Pinterest นะคะจริงๆถ้าเอาเรื่องแบบการตลาดของ Pinterest มันจะต้องเป็นเหมือนเราเป็นคนอ่ะ เขาเรียกอะไรนะเราเป็นคนทําพินแรกอ่ะเราเป็นคนเราเป็นเจ้าของโพสอ่ะแล้วทาออกมาปุ๊บแล้วให้คนอื่นคนอื่นๆมาพินงานของเราใครที่พินถึงว่าพอว่าโพสปุ๊บอ่าพอเขาพอโพสพอเป็นต้นฉบับพอโพสปุ๊บแล้วเนี่ยนักเรียนของวอลเท่าไหร่เราเนี้ยหกสิบคนทุกคนต่างมาพินทุกคนต่างมาพินงานของวอลอ่าแล้วงานของวอลมันจะไปอยู่ในแอคเค n t ของพวกคุณใช่ไหมอันนี้คือพินเทเลสนะ แล้วคนที่เป็นเพื่อนของคุณในแอคเค้าของคุณมาเห็นพินของคุณถ้าเขาชอบเขาก็จะพินออกไปอีกอ่าสมมุติว่าคุณทุกคนในหกสิบคนมีเพื่อนอยู่ใน p ินเทเลสห้าคนแล้วทุกคนพินออกไปอีกเพื่อนของคุณพินออกไปอีกรองนึกสภาพนะมันก็จะขยายออกไปขยายออกไปมันก็เหมือนเป็นแบบการแชร์ของ f a c e o o กนั่นแหละอ่าคุณจะได้ผลจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดก็ต่อเมื่อ,อคุณเป็นโพสต์แรกแต่ ส่วนตัวของวอลคือรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่ากว่าเราจะดึงคนเข้ามาที่ที่แอคเค n t ของเราได้มันก็จะอารมณ์เหมือนวอลทำเพจอย่างนี้แหละอ่าก็คือเหมือนต้องทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ i ินเท e s t มียิงแอดของ Pinterest นะคะยังไม่เคยลองนะเคยจะลองแต่คือแบบยังแบบยังไปไม่ถึงเพราะแบบว่างงงงไปอ่านแล้วงงอะไรเงี้ยอ่าเสร็จแล้วก็ยิงยิงแอด ถ้า Pinterest เราก็จะยิงแอดเหมือนเรียกฐานแฟนเข้ามาในแอคเคาได้แบบนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก Facebook ไปเป็น Pinterest สำหรับการที่เราจะขายงานแต่วิธีของบ๊อบคือบ๊อบอะไปใช้กุ๊ปบอร์ดค่ะเขาจะมีกุ๊ปไปสอดแสวงหากุ๊ปบอร์ดที่เป็นกับกุ๊ปบอร์ดที่เขารวมพวก c r ี a t i ทีแบบนี้แล้วก็เข้าไปฝังอยู่ในนั้นค่ะไปขอเข้าอินไวท์เขาอะเขาจะมีเขียนเลยว่าอาถ้าอยากเข้ากรุ๊ปนี้ต้องมีอินไวท ส่งอินบ็อกซ์ไปหาคนที่สร้างบอร์ดนี้แล้วเขาจะส่งอินไว้หรือว่าแอดคุณเข้ากลุ๊ปพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ๊ปปุ๊บแล้วเราพินงานเข้ากลุ๊ปบอร์ดนั้นสมมติว่าในกลุ๊ปบอร์ดนั้นมีสมาชิกอยู่พันคนเขาก็จะเห็นพินของคุณเลยนะแต่ก่อนอันนี้คือว่าทำทำได้ค่อนข้างได้ยอดเรื่อยๆนะะแต่ต้องอยู่ให้ถูกบอร์ดอ่ะอ่าซึ่งเดี๋ยวนี้คือว่าไม่ได้ตามมันมากควนใหญ่บอาก็จะอยู่บอร์ดที่เป็นแบบบอร์ดเอซี่อย่างเงี้ยแหละมี บอร์ดเอสซีบอร์ดเออเคทีมาร์เก็ตบอร์ผู้อะไรนะดีไซน์รีอะไรอย่างเงี้ยพวกดีไซน์เว r ร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราพินงานคนที่อยู่ในบอร์ดเขาก็จะเห็นอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดอ่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกที่สุดของของพินเทเลสนะแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแค่นี้คือเหมือนเบสิกแล้วถ้ามีเวลาค่อยไปปั้น Pinterest ให้ฝรั่งเห็นอีกทีหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีว่าอยู่กันใช่ไหม <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าไปทําเว็บอ่าฝรั่งเลยนะเขาจะมีเว็บไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทําไมแบบพวกดีไซเนอร์อ่ะเขาถึงจะมีแบบเอ่อต่างคนต่างไปทําเว็บของตัวเองเพราะมันเป็นการเก็บฐานลูกค้าอ่าวันก่อนเราเพิ่งอ่าเพิ่งอ่านของครูเขาเขาแชร์มาเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่บ้านของเรา แต่เว็บไซต์มันคือบ้านของเรา oh. นี่คือเหตุผลช่วงหนึ่งถ้าถ้าคุณตามบล็อกมาตั้งแต่แรกๆว่ามีเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมแต่ก่อนเป็นอพอลล่าไทยใช่ไหมพอลล่าไท xyz หรืออะไรเนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็ไปทำไงเ,เขาไปทําเว็บทําเว็บแล้วก็ทําโพสต์ที่หน้าเว็บทําบล็อ,ทอกอทําบทความแล้วก็เอาบทความนี้ไปอเอาบทความเนี้ย ไปพินเทเลสอ่าเข้าเข้าแอคเคาท์ของเราแต่มันจะง่ายก็คืออ่าอาจจะเป็นพินแบบว่าให้ให้โหลดฟรีงานหรือรวมแบบฟอนต์สวยเหมือนที่เขาทำกันนะรวมฟอนต์สวย10ฟอนต์20สวพอคนเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบพินออกไปพินออกไปพินออกไปประมาณแบบนั้นนะอ่ะอ่าซึ่งอันนั้นคือเราเป็นเฟิร์สพินไงเราเป็นคนแรกที่เราเราพินเป็นเราเป็นต้นฉบับ เออเราเป็นต้นฉบับแต่ถามว่า success ไหมมันก็ก็ก็ไม่ไม่สำหรับบ๊อบนะเพราะไม่ได้มีเวลานั่งแบบทำบทความทุกวันมันต้องมันต้องเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษไงแค่แค่ทดลองมาอยู่ประมาณแบบสี่สามสอันนะ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็แต่ก็มีแบบมียอดขายได้จากในเว็บนะยอดที่แบบว่าเพราะว่าทำเว็บเป็นเว็บดาวน์โหลดงานเนยเป็นเว็บแบบสามารถซื้องานขายงานได้เลย ก็ก็มียอดนะแต่ไม่ได้หวือหวาเพราะว่ามันมาจากมันมาจากพินแล้วมันก็จะมีตัวที่แบบเป็นโปรแกรมที่ที่เป็นโปรแกรมช่วยในการพินเทเลสได้เหมือนไปตั้งเวลาได้อะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวอันนั้นค่อยแบบมาเล่าให้ฟังเนาะดีไหมอ่าโอยังอยู่กันใช่ไหมอ่ะโปรโมทที่ร้านอันนั้นพูดถึงโปรโมทข้างนอกร้านแล้วนะโปรโมทข้างนอกร้านก็คือใช้พินเทเลสใช่ไหมแต่โปรโมทที่ร้านทํำยังไง ทำยังไงเราทาเราสามารถทำปโปรได้นะคะสำหรับเอสซี่เนาะจริงๆคือบางร้านก็ทำบางร้านก็ไม่ทำนะบางร้านก็ก็ลดเฉยๆแต่จริงๆเราจะบอกว่าเราสามารถอย่างสมมติว่ามันมีเทศกาลมันเป็นเทศกาลต่างๆหรืออย่างช่วงปลายปีมันจะเป็นแ a c k ไฟ day ์พวกคุณก็เตรียมแ a c k ไฟเ day ของร้านของคุณไว้ไม่รู้อ่ะเห็นไม่เห็นอ่ะแต่แบ็คไว้ก่อน ไม่รู้จะมีคนมาดูไหมแต่ทำแบ็ c k f i d เดยไว้ก่อนโดยที่จดลิสต์ไว้เลยนะสำหรับคนที่เริ่มแบบมีร้านมีแบบเริ่มขายเริ่มคนใหม่ก็จะจดไว้เลยเพอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะ b บ็ k f ฟด์เดยปลายปีเว็บทุกเว็บเขา b บ็ k f ฟด์เดยหมดเลยแต่ถ้าล้านของคุณมันไม่ b บ็ k f ฟด์เดยอะยอดที่มันจะขายได้มันก็จะน้อยแบ็กไว้ก่อนลดลดราคาไว้ก่อน50%ก็ได้มันเอาไปตั้งอยู่หลงังร้านของเอสซี่อะ มันตั้งได้โหมาสเพิ่งมาถึงว่าไม่มีคนถามเลยพิ Pinterest นเทเลสตะเกียมาสมาสมาสต้องไปดูย้อนหลังแล้วแหละแต่ถ้าแบบแชร์ไม่ถึงเราจะลบด้วยนะนี่ันนี้เล่นตัวเล็กน้อยถ้าแชร์ไม่ถึงนะข้อมูลนะอยู่ที่ป๊อปเล่าไปทั้งหมดเลยนะตนะเกียเออละเอียดด้วยจะบอกให้เหมือนสอนในคอร์สเลยเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปไม่รู้แหละถ้าแชร์ไม่ถึงเราก็เราก็ลบแหละมาสเธอก็จะไม่ได้ฟังย้อนหลัง ชอบอ่ะชอบเร็วแชร์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 ช่วยมารแชร์ด้วยมาอยากได้แบบว่าเทคนิคพินเ r e ลสเดี๋ยวดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยยี่สิบสามเอายี่สิบห้าได้ไหมเอาอีกสองแชร์อีกสองแชร์เร็วช่วยกันกดแชร์คำคำเอออะต่อโอ๊ย๋ยวมารเอามาร์มาตอนพินเทเลสไปแล้ว มาตอนทินเทเลสไปแล้วสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กอ่าพี่ตุ๊กมาตอนกําลังแกล้งนักเรียนอยู่เลยเร็วเๆ็วเร็วสองแชร์สองแชร์อ,ชรอ่าเนี่ยเราไม่ขอเยอะไงเมื่อวานนี้เราได้กี่แชร์เมื่อวานเราได้สามสิบแชร์วันนี้เราจะเอาแค่แบบอ่ะยี่สิบห้าก็ได้เราลดให้ไม่รู้ละ่ะไม่ถึงหรือเราจะลบแกล้งนักเรียนแชร์สองร่องก็ได้ เออแชร์สที่อ่ะแชร์สที่ <laughs> อ้าต่อต่อวันนี้ลืมแชร์นั่นไงนั่นไงโมดฟังเฉยเฉยเพลนใช่ไหมเพลนใช่ไหมไ <laughs> ม้คนเดียวเลย <laughs> เอ้ยแต่วันนี้ปลอยมาทุกคนวันนี้คือตั้งใจจะไม่ได้มีสไลด์ไงแต่เนี่ยก็ขั้นตอนกระบ,บวนการมาบอกมาเป็นสเต็ปหมดแล้ว ถ้าคุณแบบเอานี้ด้วยเหรอเอ้ยน่ารักอะ่ะไอ้อันด้วยใช่ไหมเอ้ยขอบคุณมากนะคะสีสันสีสันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อเคียจีฟาบิก้ากันต่อนะสำหรับเออดิสเคาด้วยวันนี้กลับมาให้คุณสองที่อ่ะแต่อย่าลืมแชร์นะจ๊ะเออก็ดีเหมือนกันนะให้สีสันคุ้มบ้างเถอะโอเคปะอ่ะ เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรโมตในร้านของเราจริงๆถึงแม้ว่าร้านเราจะเป็นร้านเล็กเราก็สามารถทําโปรโมตได้โอเคไหมนั่งฟังไปกินไปเพลินจัดนั่นไงเออเราก็ว่าแล้วนักเรียนฟังเงียบเลยไม่มีใครแบบปฏิกับเราเลย <laughs> อืมนี่กินอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเปรียปร้ยว อกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อสามทุ่มโอเคถัดมาถัดมาพูดถึงอ่าโปรโมทในร้านให้ทุกคนเตรียมทำโปรโของที่ร้านไว้ด้วยนะคะไม่รู้ว่ายอดเรามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ร้านอื่นเว็บอื่นเขาทำอ่าแล้วถ้าเว็บเราไม่ทำแล้วยิ่งถ้าเราขายเว็บเดียวนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะกลับได้น้อยมันก็ยิ่งน้อยอีก แล้วช่วง Black Friday บอกเลยทุกเว็บเขาลดกันหมดบางเว็บ70% 80%เแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณเตรียมเทงานเตรียมเทเตรียมเทเลยอ่าอุยลุงลุงส่งดาว19ดวงด้วยขอบคุณนะคะอ่าจัดให้ลุงหนึ่งทีตบมือให้ลุงหนึ่งทีขอบคุณมากนะคะอ่า สินบนไว้ก่อนโจดไว้นะสิ้นสิ้นปี Black Friday Cyber Monday อะอ่าเราต้องทำโปรแล้วทำยังไงมันถึงจะการทำโปรมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าเราไอตัวถ้าเราไปทำโปรหลังร้านก็คือทำหลังร้านนั่นแหละลด50%มันจะมีแบบขีดขีดให้เราใช่ไหมขีดราคาเต็มแล้วก็บอกเราว่าลด50%ใช่ไหมเสร็จแล้ว เราไม่ได้ทำแค่ตัวตัวที่ไปลดนะแบนเนอร์ anner, ทำได้ไหมอ่าแบนเนอร์แบนเนอร์ของเอซี่อ่ะคุณไปติดป้ายหรือว่าคุณทำทุกอย่างทำแบบเหมือนเราเหมือนเราเข้าห้างตอนที่เขาเซลล์อ่ะนึกออกป่ะเหมือนเราเข้าห้างหรือเราเข้าร้านตอนที่เขาเซลล์อ่ะมันก็จะต้องมีป้ายมีแบบธงอะไรอย่างเงี้ยป,ประกอบร้านให้เขาเห็นว่าร้านนี้เรากำลังทำเซลล์อยู่อ่ะ หน้าร้านของเราบนออนไลน์ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะเออหน้าร้านบนออนไลน์ก็ต้องเป็นรูปแบบกําลังเซลล์อยู่นะเออพูดถึงแล้วบอปก็เดี๋ยวบอปต้องไปปรับปรับหน้าร้านของบอปด้วย <c oughs> เออใช่ใช่ว่าแล้วแหละเราก็ทําเซลล์อยู่นะช่วงนี้นะที่เพจอ่ะเออแต่ถ้าคุณยังแบบถ้าคุณจะลดอ่ะคุณก็แบบเปลี่ยนแบนเนอร์เลยอ่า black friday ขึ้นแบนเนอร์ไปเลย black friday ลด เจ็ดสิบเปอร์เซนแบบเนี้ยอ่าเขียนไปเลยแล้วก็ทําป้ายเหมือนให้เขาเห็นเลยว่าเออฉันก็แบ็คไฟเดย์นะอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็บอกไปเลยว่าเราจะแบ็คกี่วันกี่วันอะไรเงี้ยในหน้าแบนเนอร์อะแบนเนอร์ของเราอะ <S <S หรือถ้าขยันขึ้นไปอีกก็พรีเซนต์ของทุกหน้าแปะเซลเข้าไปด้วยอ่าพรีเซนต์หน้าแรกของทุกงานอ่ะแปะเซลเข้าไปด้วย เซลเซลเซลหรือว่าแปะโลโก้ b a c k f i r i day b a c k f i r i day b a c k f i r i day อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยมันจะทำให้เหมือนคนเขาเข้ามาเจอร้านใช่ไหมเขาก็จะอ่าอย่างน้อยร้านนี้มันเซลแล้วถ้าเราแปะแค่ตัวหน้าร้านมันต้องคนต้องคนต้องเข้ามาถึงหน้าร้านเราก่อนเขาถึงจะเห็นว่าเราเซลคุณก็แปะไปที่สินค้าของคุณด้วยพอสินค้าที่เราอ้าบไปแล้วมันไปอยู่กระจายคีย์อยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นป้ายแดงๆอะ่ะว่ามันเซลอะ่ะป้ายเซลตัวใหญ่ๆอะ่ะ อโอกาสที่เขาจะตามกลับเข้ามาในร้านใช่ไหมถูกไหมอ่าแล้วพอคุณทําเซลล์คุณแปะเซลล์แล้วคุณขึ้นป้ายเซลล์แล้วที่เหลือทำไรงงดิงงดีงงดไหนตอบหน่อยขึ้นป้ายเซลแล้วแบ็ค f r เดย์เราจะเซลลแล้วนะขึ้นป้ายมาแล้วที่เหลือทำไรเซลเนี่ยเตรียมเซลหมดแล้ว มีและร้านเรามีป้ายมีแบบครบแล้วราคาก็ลดแล้วปรับลดเรียบร้อยแล้วอ่ะพร้อมมากพร้อมจะเซลล์มากที่เหลือทำลายบอกหน่อยอุ้ยไม่ทันใช่ไหมเราได้ขอรอแน่เลยไม่เป็นไรไม่ต้องขอรอก็ได้จีราอะเอาไปอ่ะอันนี้ไปให้จีราเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยไม้บรรทัดสีฟ้าเนี่ยให้จีราไปจีราจัดการเลยนะ อ่าจัดกรจัดการตัวเองก่อนเราก็เข้ามาโอเคไหมโปรโมทใช่ถูกต้องที่เหลือเราก็ต้องโปรโมทนามานี่เเก่งอ่ะใช่ค่ะพอเราทำป้ายทุกอย่างหมดแล้วคุณยิงแอดออกไปเลือกชิ้นไหนก็ได้ เลือกมาสักชิ้นหนึ่งนะคะเลือกชิ้นที่มันขายได้ก็ได้ยถ้ายังไม่มีชิ้นขายดีก็หยิบมาก็ได้ชิ้นที่มันเป็นคีริส์มาสอย่างเงี้ยอ่าเพราะมันช่วงนั้นมันจะคริส์มาสพอดีคีริส์มาสแฮปปี้นิวเอียร์อะไรพวกเนี้ยก็ลองหยิบอันนั้นไปยิงแอดหรือจะยิง2ชิ้น3ชิ้นก็ได้นะแต่ก็ลองเพิ่มสตังค์ดูแล้วแต่แล้วแต่พวกคุณเลยนะมันต้องยิง เพราะถ้าร้านคุณไม่ได้แบบมีคีย์ขายดีไม่ได้มีเบสเซลเลอร์อะไรยเงี้ยต่อให้คุณลดราคาคนเขาก็ไม่เห็นในร้านไงมันต้องเหมือนคนเดินผ่านก่อนใช่ไหมแล้วทํายังไงคนถึงจะเดินผ่านละ่ะทาได้ไหมเออก็ยิงแอดให้เขาเห็นเห็นร้านก่อนไงอ่าแล้วเขาเห็นร้านแล้วไอ้พรีเซนเทชันหน้าแรกเรามีป้ายเซลล์อ่ะเขาเขาก็จะกดไปดูเซลล์พอเขากดไปดูเซลล์โอกาสที่เขาจะตามไปเห็น แบนเนอร์ของเราว่าร้านเนี้ยเซลแบ็คไฟเดย์อยู่นะอ่าเห็นะลองทําดูคะ่ะเล็กๆน้อยๆก็ลองทําลองเก็บพวกนี้ไปอย่างน้อยยอดอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนคนอื่นแต่อย่างน้อยบอบเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้การตลาดและคุณจะวางแผนได้ปีนี้ยังไม่ดีวางแผนใหม่ปีหน้าเน,นี่ยนักเรียนนักเรียนบอบที่อยู่กันมาปีหนึ่งทุกคนรู้หมดเลยนะ ทุกคนเริ่มแบบว่าตื่นละช่วงนี้จะเริ่มแบบอัดงานส่งงานส่งงานอะไรเงี้ยเพราะแบบวันปีนี้คีมาเร็วมากอย่างฮัลโลวีนอย่างเงี้ยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก็คริสต์มาสก็เดี๋ยวก็ตามมาเพราะฉะนั้นเตรียมอ่ะคุณจะลดก่อนก็ได้ทาสอบก่อนก็ได้ช่วงก่อนจะแบ็คไฟเดย์อ่ะก็ลองเนี่ยลองทําแบบนี้แบบที่ว่าบอกอย่างมันจะมีคีย์อะไรบ้างอ่ะวันตามเทศกาลอ่ะอ่ะอย่างแบบอะไรนะลองฮัลโลวีนก่อนก็ได้เพราะว่า เพราะว่าแบ็คไฟเดย์มันอยู่มันอยู่พฤศจิกาใช่ไหมอ่ะฮาโลวีนถึงก่อนก็ลองฮาโลวีนเลยก็ได้แล้วก็แบบว่าอ่าลด70%แบบเนี้ยฮาโลวีนเซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไปยิงแอดดูพอเข้าเทศกาลมาปุ๊บบอกกันวันฮาโลวีนก่อนฮาโลวีนสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะแบบคึกคักอะคะ่ะคือเอ้ยล้วก็ตอนจะลดอะ่ะถ้าเป็นลดเทศกาลน่ะลดก่อนวันเทศกาลสักนิดนึงนะไม่ใช่แบบลด หนึ่งวันไม่ใช่นะลดหนึ่งวันเออฮาโลาวีนอย่างเงี้แล้วคุณก็เพิ่งไปยิงแอดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องเตรียมตัวนะเตรียมก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้อ่าพอเตรียมเสร็จแล้วเขาคนเริ่มมาเริ่มเห็นหรือก็ไปยิงแอดอ่าอย่างน้อยสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่ถ้าเป็นแบล็คไฟเดย์ต้องเป็นอยู่ในช่วงแบล็คไฟเดย์นะ คุณจะเห็นแหละในตามตามแบบตามเว็บต่างาเขาจะขึ้นเต็มเลยแบ็คไฟเดย์อ่าเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในช่วงนั้นนะถ้าแบ็คไฟเดย์ต้องอยู่ตอนช่วงที่เป็นแบ็คไฟเดย์ด้วยเห็นไหมถ้าเป็นแต่ก่อนมันก็จะมีนะบางคนเขาจะลดต Monday, ดั้งแต่แบ็คไฟเดย์ถึงไซเบอร์มันเดย์มันจะประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่ะอ่ามันจะประมาณสัปดาห์หนึ่งควรมีแต่ละงานกี่ชิ้นขึ้นไปอะไรนะแต่ละงานกี่ชิ้นคะห้าสิบชิ้นขึ้นไปหรือเปล่า ก็แล้วแต่บอลเลนะมันแล้วแต่ว่างานอะไรทําจริงๆอาจจะถ้าเป็นคีย์ใหม่ๆทําแล้วรีเช็คก่อนก็ได้ถ้าคีย์ไหนทําแล้วรู้สึกแบบมันยังขายไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดื้อดึงทํามันเปลี่ยนคีย์ไปอ่ลองคีย์นี้สักแบบอา่าสัก2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วเช็คดูก่อนเช็คงานอะถ้างานมีสักแบบ20ชิ้นยังไม่มีโหลดอาจจะไม่ใช่ทางแล้วก็เปลี่ยน อาจจะไม่ใช่คีย์นี้แล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าคีย์ถ้าเกิดทำไปแล้วสักสัปดาห์แรกมีโหลดเลยอะอันนี้อาจจะอาจจะเข้าทางแล้วก็ต้องไปเช็คปริมาณปริมาณงานด้วยปริมาณการส่งงานด้วยอันนี้สำคัญนะคะก่อนจะมาบอกว่าเฮ้ยขายไม่ได้เลยอ่ะเออเนี่ยทำมาน,นี่วันนี้เพิ่งคุยกับนักเรียนทำมาเดือนหนึ่งแล้วยัยงไม่ค่อยได้เลยแล้วรู้สึกกดดันก็ย้อนกลับไปรีเช็คไง ก็ก็กลับไปดูว่าที่ผ่านมาส่งงานเยอะไหมปริมาณงานเท่าไหร่มาถึงปุ๊บแล้วจะแบบเออยิงร้านใหม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากรู้เร็วๆเลยก็ก็ให้ยิงแอดเลยแต่อย่าลืมว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ย่อยกลับมาแต่มันก็จะแค่รับรู้ว่าเออชัดเจนว่าคนเห็นงานแต่คนไม่ซื้อเห็นไหมอ่าย้ำย้ำอยู่ตลอดนะว่าเอายิงแอด ถามตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรอ่าต้องการคนมองเห็นหรือต้องการยอดถ้าคนมองเห็นก็ยิงไปเถอะอ่าแต่ถ้าต้องการยอดต้องยิงจากชิ้นที่มียอดโหลดซ้ำๆหรือสับที่บอปชอบใช้คือชิ้นวินเนอร์โอเคไหมอ่ใช้ชิ้นวินเนอร์ไปเลยทุกคนจะได้แบบไปหาชิ้นวินเนอร์ของตัวเองอ่ะสักสิบชิ้นลองคิดดูนะมีชิ้นวินเนอร์สิบชิ้นแล้วทุกชิ้นเป็นเบสเซลเลอร์ ller, หมดเลยโหโหสบายแล้วเห็นนะ แค่นั้นก็สบายแล้วเดือนนี้ขี้เกยียจส่งงานก็ยิงแอดไปยิงแอดชิ้นเบสเลอร์ไปเออโอเดือนนี้เริ่มขยันแล้วกลับมาส่งงานหน่อยอ่านะก็ขยันก็เริ่มแบบก็ค่อยมาผลิตอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้อันนี้คือเทคนิคคร่าวๆนะคะแล้วก็ลิสออกมาถ้าถ้าจำไม่ได้มาฟังอีกรอบแล้วก็ลิสออกมาเป็นมันเป็นสเต็ปขั้นตอนอยู่แล้วที่เล่ามาพอมันเล่ามาจากแบบ มันเล่ามาจากแบบว่าพื้นฐานไงแล้วจะให้ดีอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปทำตามลูปที่ที่พาทำมาเพราะมันวางมาให้ว่าคุณหมดแล้วก่อนที่จะขายงานต้องไปดูคีย์ก่อนอันไหนขายดีควรจะทำอันไหนไม่ใช่ดูจากอันที่เราอยากจะทำไงพอเราอยากจะทำเสร็จปุ๊บมันขายไม่ได้เราก็เฟลไงเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากไปศึกษาก่อนตลาดขายอะไรขายยังไงช่วงนี้ขายอะไรดีแล้วเราจะผลิตอะไรมาขายอันนี้มันก็เหมือน วางวางแผนมาพอมันมาถึงช่วงขายพอมันมาถึงช่วงเนี้ยการตลาดการขายปุ๊บคุณจะง่ายขึ้นไงเพราะว่ามันเริ่มมาออมีโหลดแล้วเริ่มได้เริ่มได้ยอดมีกําลังใจทีนี้คุณจะยิงแอดก็มันก็จะเริ่มแฮปปี้ขึ้นมาเห็นไหมมาไปตามสเต็ปนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไหนครูแอบแบบหลอกให้ไปยิงแอดหรือเปล่าขายไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยอ่าก็ต้องลองดูอ่ะถัดมา โหเฉพาะเว็บเดียวนี่ก็เมาส์เพลินเดี๋ยวไปดู SC เอสซี่เไปดูฟาบิก้าหน่อยเดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดีตาดู s ิสเค t d ดิวคืออะไรเออใชออ่นี่คือฟาบิก้านะคะ จริงๆวันนีต้ตั้งใจว่าจะไม่ได้มีหัวข้อแบบเขียนหนึ่งสอามไงอยากให้พวกคุณแบบกลับมาฟังแล้วถ้าพวกคุณแบบต้องกลับมาฟังอ่ะแล้วถ้ามันแบบถ้ามันแบบว่าไม่มีแชร์ไว้อย่างเงี้ยคุณก็จะหาไม่เจอไงเอ้าเนี่ยแผนการอะมามาถึงฟาบิก้าจริงๆฟาบิก้า ถ้าถามว่า2เว็บนี้อันไหนง่ายกว่ากันนะถ้าคนใหม่ก็จะแนะนำให้มาเริ่มที่เคียติ Fabrica นะะทำไมเพราะว่า f b r ิ c a เนี่ยแค่คุณส่งงานส่งงานไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะมียอดเล็กๆ0.01-0.02มาเป็นกำลังใจอ่านะแต่บางคนก็ก็วุ่นวายนะก็มีนะที่บอกว่าโหถ้าขายงานขายได้แค่น 0. 01, 0. 02, เนี้ยไอ้0 0ย0.02เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต่างกับชัตเตอร์ดี เออแต่ชัต r เตอร์ส่งง่ายกว่าโนนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลองดูว่าออันไหนที่เราขายดีแต่ละตลาดไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตลาดลูกค้าต่างกันสเต็ปขั้นตอนการทํางานต่างกันแต่ฟา b r i c a มันจะมีอเหมือนโบน,นัสอนะหลายดิวให้เรา ถึงแม้ว่าคุณอาจจะช่วงคุณพัฒนางานหาตัวเองไม่เจอคุณแค่ส่งงานเรื่อยๆส่งงานทุกวันยอดมันก็จะมายอดมันก็จะมาเดี๋ยวมันก็จะมา0.1 0.2 0.3เนี่ยแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วแบบขายได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเริ่มแบบเริ่มดูตลาดเริ่มพัฒนาฝีมือเว็บเขาชอบอะไรลูกค้าซื้ออะไระถ้าคุณดูแค่ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยแล้วคุณสํารวจได้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็กลับไปทํา ที่เหลือมึงก็อิงตามคีย์เวิร์ดช่วงนี้เขา,เาขายอะไรการหรือหลังบ้านอ่ะไปดูหลังบ้านแต่ที่นี่มันจะไม่ได้เจาะหลังบ้านมาให้เหมือนเหมือนเอซนะคะถ้าเอซเนี่ยเขามี Data ให้หมดให้เราเลยบ้านเราเนี่ยเขามี Data ให้เราเลยคีย์เวิร์ดตัวไหนที่ลูกค้าเจออ่ะเข้าไปดูได้ในอ,อะไรนะเซิร์ชแอนาลิติกอะของเอซนะทุกคนจะมีลองเข้าไปเปิดดูแต่ถ้าของ Uh, ฟาบิกา้ามีอนาลิติกเหมือนกันแต่มันจะเป็นคีย์ที่ลูกค้าซื้อบ่อยซื้อเยอะอะลูกค้าเป็นคีย์นิยมของ1เดือนเจวันหนึ่งวันแต่เนี้ยบอรู้สึกว่ามันไม่ทันเวลาหนึ่งออกปาเพอว่าวันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเขาโหลดคีย์คริสต์มาสเนี่ยแล้วเราเพิ่งจะทำอะ่ะแต่มันก็ยังได้ในยอดในยอดในกระแสตรงนี้แหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าม,มีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องเหมือนล่วงหน้าดีถ้าเราคาดการล่วงหน้าได้ โอกาสที่เราจะเป็นพอเขาขายดีอ่ะพอเว็บเขาขายดีกับคียเนี้ยเราก็จะเป็นคนต้นๆที่แบบมีโอกาสจะไปอยู่หน้าป๊อปปูล่าไงนี่คือเหตุผลที่ถึงบอกว่าทำไมให้ทำงานก่อนที่มันจะถึงวันอย่างคริสต์มาสเนี่ยช่วงเนี้ยถ,ถ้าเกิดว่าคุณลงงานคริสต์มาสแล้วเริ่มเขาหากันตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วร้านของคุณหรืองานของคุณมันได้โหลดซ้ำๆๆๆเพราะมันมเหมือนแบบเหมือนมาก่อนอนะ ออโอกาสที่จะจะได้ยอดเร็วๆพอคนเริ่มหาเริ่มมีคีย์เริ่มเป็นกระแสปุ๊บเราดังอยู่ตรงนั้นพอดีแบบเนี้ยเก็ตไหมพอมันเป็นเป็นช่วงคีย์ที่แบบว่าคนเขากําลังแบบอยู่ๆมันดังสมมติอ่ะเหมือนโปรคีเอทอะโปรคีเอทที่แบบพอให้นักเรียนไปส่งอยู่ในดีไซน์บันเดิลนะ่ะพอโปรคีเอทพอดีไซน์บันเดิลทำโปรคีเอทมาปุ๊บนักเรียนมีของอยู่แล้วในร้านอะ อ่าอย่งคนอื่นเพิ่งจะส่งอ่ะมันก็ผิดกันถูกไหมเพราะเรามีของเรามันถูกการซื้ออยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าร้านเราอ่ะขายดีอย่างเงี้ยเขาก็เอางานโปรคีเอทไปเข้าดิวของเขาต่างๆนะถ้าถ้าเราแบบคาดการล่วงหน้าได้เดาวไว้ได้อะไรเงี้ยโอกาสที่พอมันเริ่มคียบูมปุ๊บอ่ะคุณก็จะขายดีไงอ่ามันก็จะเป็นป๊อปปูล่าได้ไง เพิ่งเริ่มฟังค่ะฟังแล้วมีประโยชน์มากโอเคขอบคุณมากค่ะแต่ฟังเข้าใจใช่ไหมถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ฟังลองฟังซ้ำๆนะคะบ่อยๆเพราะวันนี้อาจจะแบบไม่ได้มาเป็นลิสต์เนะเาะแต่ว่าทุกอย่างเป็นสเต็ปแล้วคุณแค่เรียงเองหนึ่งสองสามนะอ่าอ่ะทีนี้มาถึงฟาบิก้าใช่ไหมฟาบิก้าขั้นตอนการจะเข้าอะ่ะมันเป็นแค่สเต็ปที่เราอะ่ะจะต้องไปขอเปิดร้านให้เขาอ่ะ ให้เขาอนุมัติเราเท่านั้นเองแต่ไม่ยากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เอสซไม่ได้เปิดรับร้านใหม่เพราะฉะนั้นทางเลือกของคุณก็เลยน้อยสำหรับคนใหม่เลยนะก็ที่ง่ายที่สุดตอนนี้ในส่วนตัวของบอบนะก็ฟาบิกาง่ายที่สุดที่คุณอยากจะเข้ามาทดลองเปิดร้านหรือไม่งั้นก็ต้องไปตลาดอื่นนะอาจจะไปอเมซอนไป KDP ไปอ่าหรือไม่ก็ไปพวกแบบปินออนนอย่างเงี้ย อ่าพ uh ีโนดีมานก็คือตลาดโซไซตี้ซิกอ่าเลดบบเบิรพวกเนี้ยอ่า uh huh. มันก็ต้องไปเล่นอีกตลาดหนึ่งแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าสอบยากเพราะฉะนั้นลองดูก็ได้นะคะลองดูอ่า uh huh. ถัดมาอ่า uh huh. แอบเหนื่อยแอบเหนื่อยพูดเยอะอ่ <laughs> uh huh. าตะกี้เราพูดถึงดิสเคิลใช่ไหมอ่า uh huh. จะบอกว่าจะบอกว่า งานที่เนี่ยมันจะมีหลายดิวมันจะมีดิวที่เป็นอ่าดิวดิสเขาหนึ่งเหรียญของเขาแล้วก็ดิวบันเดิลของเว็บของเว็บนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงหน้าตรงนี้นะเหมือนเว็บเขาะจะมีบันเดิลแบบเหมือนตลาดบันเดิลของเขาอีกแล้วก็ดิวที่เป็นฟรีอ่าฟรีบี้อ่ะอ่าแล้วก็ดิวที่เป็นอ่าพิกแอนด์มิกอ่า ซึ่งไอ้ที่ยอด0.01 0.02อ่ะมันจะมาจากครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วเขาอ่ะมาเลือกงานเราอ่าเว็บก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของคนโหลดจากสมาชิกให้เราะ 0. 0.1 0. 0.2ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วถ้าเป็นฟรีบี้อ่าถ้าเป็นฟรีบี้ก็คือเอาไปแจกฟรีเขาจะมีอีเมลมาว่าอ่าสนใจงานชิ้นนี้จะเอางานชิ้นนี้ไป ปแจกฟรีวันที่เท่าไหร่แจกที่ไหนแจกกี่วันเขาจะบอกในอีเมลถ้าเราโอเคเราตอบตกลงปุ๊บเขาจะตีราคามาให้เราด้วยบทงานชิ้นนี้เขาจะเอาไปแจกเจ็ดวันเขาตีราคาให้เรายี่สิบเหรียญแล้วแต่แล้วแต่เขาจะประเมินมาเองถ้าเราโอเคปุ๊บก็จะมีเงินเข้าที่ wallet wallet แหละ,อ,ะอันนี้อันนี้คือฟีบีนะอันนี้คือฟีบีของเว็บ ซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมดีพอได้ฟรีอ่ะดีหมดเชื่อบ๊อบอย่าอย่ากังวลว่าเขาจะไปแจกฟรีมันจะโอเคไหมโอเคโเคจะโอเคอ่ะคุณแจกฟรีไปแค่สัปดาห์เดียวแต่คุณจะได้ลูกค้าตามกลับเข้ามา follow คุณอีกเต็มเลยอ่าดีไม่ดีก็ได้ยอดเพิ่มแน่นอนแน่ของแน่แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้ฟรีบี้นั่นให้รู้ว่าโอกาสที่อ่าจะขยับไป 1> 1หนึ่งเหรียญหรือขยับไปติดดิวต่างๆเนี่ยอีกเยอะโอเคไหมเหมือนกับว่าเขาเลือกเราแล้วว่ะแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรที่ร้านเราแหละหน้าที่ของคุณคือส่งงานบ่อยๆช่วงที่คุณจะได้ดิวพวกเนี้ยอัพงานขึ้นไปอัพ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 เดี๋ยวพอเขาเห็นบ่อยแล้ว,ลวมีคุณภาพเขาก็จะเอาเข้าดิวเองอ่าหน้าที่มีแค่นี้สําหรับบาบิกา้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยอ๋อแล้วอีกอย่างการตลาดของที่นี่คุณจะเห็นอย่างอันนี้ใช่ไหม เขาไม่รู้ว่าตอนนี้นักเรียนเข้าดิวนี้กันหรือเปล่าเพราะเพิ่งมาเห็นว่าอ่ามันจะมีเนี่ยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ล้เก้าสิบเปอร์เซ็นโดยปกติเขาจะมีเมลมาบอกเรานะเขาจะมีเมลมาบอกเรามันยังเป็นอันเก่าใช่ไหมอันใหม่ดีอันเก่ามาห้าสิบเปอร์เซ็นเขาจะมีเมลมาบอกเราเวลาถ้าร้านถ้าเว็บเขาจะลดอ่ะแล้วเราอยู่ราคาที่เท่าไหร่สมมุติว่าเราขายงานของเราอยู่แล้วที่หนึ่งเหรียญ เราขายงานของเราอยู่แล้วที่หนึ่งเหรียญแล้วเว็บเนี่ยเมลมาบอกเลยว่าเออเนี่ยเราเว็บกำลังจะทำเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะวันที่เท่านี้เท่านั้นปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทำคือไปขยับราคาขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นคือคุณจะไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะคุณตั้งงานที่หนึ่งเหรียญเสร็จปุ๊บเขาลดราคาไปอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นถามว่าคุณจะได้เงินกี่บาทอ่าเห็นไหม พราะฉะนั้นติดตามดูเมลด้วยว่าเออถ้ามันดีตรงที่เขาลดอะคุณจะขายดีมากเลยอะแต่คือคุณควรจะได้เห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมพอมันมีเมลมาว่าเขาจะลดหรือรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีลดราคาคุณก็ไปปรับราคาขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เหลือเงินเนาะมันจะได้น้อยแต่ให้เข้าดีลนะดีลพวกเนี้ยเข้าไปเถอะอยู่หลังอยู่หลังหลังบ้านมันจะมีให้เราเข้าโปรโมโอั่นก็กดติ๊กปุ๊บ กดโปรโมทปุ๊บเมื่อไหร่ที่เว็บมีเมื่อไหร่ที่เว็บมีโปรโมทของเว็บปุ๊บมันจะเข้าออโต้เลยแล้วก็จะลดราคาอะไรให้เรียบร้อยอ่าสำหรับสำหรับลดราคาห้ามลืมไปขยับราคาขึ้นสักนิดหนึ่งอย่างสมมุติว่าคุณอยากได้ที่1เหรียญเราเราตั้งราคาที่ที่1เหรียญแล้วเขาจะลด9 0คุณก็ลองคำนวณไปสิว่าคุณจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อลดแล้วยังเหลือ1เหรียญโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะทีนี้ discount อานนี้ฟีบี้นะมองเห็นใช่ไหมอันนี้ฟีบี้อันนี้ดิสคาวนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลมีเดียนะถ้างานของคุณดีอ่ะเขาจะเอาไปโพสที่โซเชียลมีเดียทำการตลาดให้ด้วยมีม,มีมีนักเรียนอนะมีแบบใครนะของปุยอะคือเขาก็จะเมายงมาบอกเลยว่าเออเขาจะเอางานชุดนี้ไปช่วยทําการตลาดให้นะอะไรอย่าเงี้ยซึ่งจอนี้ก็ช่วงนั้ก็จะแบบมียอดเลยยอดเรยยอดมาเร็ว อ่าเนี่ยอันนี้คืออยู่หน้าที่เราที่ฟา b ิก้ามีหน้าที่คืออัพงานคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้นอ่าดูงานดูตลาดเยอะๆฟา b ิก้าชอบงานค่อนข้างจะเป็นเอ่อสีสันหน่อยงานจะไม่สีก็ได้ถ้าจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้อ่าแต่ก็ยังอิงพวกกับเทศกาลด้วยแหละที่ Discount ส่วนหนึ่งถ้าอิงคู่กับเทศกาลไปด้วยคุณก็จะได้เข้าดิส u n t เร็วอะ่ะมีนก็มีโอกาสมากกว่า มากกว่ามากกว่างานแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยอ่าอ่ะดิสเคิคือตรงนี้ที่คุณเห็นนะเห็นไหมอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่า,าเขาเอางานเรามาลดเขาเอางานเรามาลดราคาไม่รู้แหละงานคุณเท่าไหร่แต่มันจะลดแค่หนึ่งเหรียญแล้วจะเข้าแค่เหนือหนึ่งหนึ่งเซตงานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเจ็ดวันอย่างอันเนี้ยเขาก็จะบอกที่มันแอคทีฟใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือตัวเนี้ยคือชุดเนี้ยมันกำลังแอคทีฟอยู่ ชุดนี้กำลังแอคทีฟอยู่เสร็จปุ๊บมันก็ยาวไปอ่ะยาวไปอ่๋ยวได้คุณเห็นอันนี้ใช่ไหมอัพคอมมิ่งอันนี้คือชุดของสัปดาห์ถัดไปอ่าแต่ช่วงสัปดาห์หนึ่งที่คุณอยู่ในนี้แล้วถ้าคุณแบบอ่าได้เข้าดีลตรงนี้ช่วงสัปดาห์หนึ่งอะ คุณจะรู้เลยว่าอ๋อหน้าตาของเดี๋ยววันไหนให้บาสมาแชร์ให้ฟังว่าฟิลที่แบบมันฟินยอดไหลๆเป็นยังไงอะไรเงี้ย่าไม่ต้องป็งเกลียดไม่ต้องบากใจว่านักเรียนที่เคยเข้าดิส o ค n t แล้วเขาจะเสพติดมากเขาจะแบบทำยังไงให้เข้าอีกเข้าอีกอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยของพี่ลุงของ k อเคอยู่ในเนี้ยประจำแหละเขาสลับกันไปสลับกันมาอ่ะอันนี้น่าจะของพี่ลุง ออบเรดูทุกทีเนี่ยเวลามาเจอเราก็คือแบบปื้มนะนี่แหละวินนิ่งเดย์ของวอลเป็ดแม้พานักเรียนไปจนถึงแบบพานักเรียนไปเที่ยวตลาดต่างประเทศอะไปเที่ยวตลาดโลกอะโคตรมันอะแล้วแบบช่วงหนึ่งที่ไปเปิดไปเปิดที่เอสซี่แล้วก็ไปเข้าคีโปรคีเอ็ด STEM, บัตสแสตมป์อะโปรคีเอ็ด STEM, บัตสแสตมป์บัตสแสตมป์โปรคีเอ็ด STEM, เนี่ยสองงานเนี้ยแล้วเจองานนักเรียนหน้าแรกเต็มเลยอะ โอ้โหรู้สึกแบบนั่งยิ้มแก้มแตกอะเออแค่นี้ก็มีความสุขแล้วฟินอันนี้ก็งานพี่ลุงเนี่ยแค่นี้ฮะถ้าเข้าสองเนี่ยดีลนี้เข้าสองชิ้นอ่าไม่ดีลนี้หนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วดีลนี้อีกหนึ่งชิ้นโอ้สองชิ้นจับไปติดกันนี่ก็เดือนนี้ก็หลายร้อยแล้วดีไม่ดีก็ถ้าดีลหนึ่งก็จะประมาณสามสี่ห้าร้อยแล้วแต่อ่าสองดีลก็พันหนึ่งโดยประมาณนะ เออเขาถามไปแล้วว่าช่วงนี้พี่เขาไปทําทําไร่ทํานาทําสวนน่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกแล้วนะนะดีก็เออพี่ลุงนี่แหละพี่ลุงนี่แหละมันจะมีฟอนต์ชุดหนึ่งของเขาเดี๋ยวเปิดให้ดูเดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันมีฟอนต์ที่เป็นแบบมันมีฟอนต์ที่เป็น เป็นเซตบัลเด้ของเขาอะแล้วถูกขโมยไปขายเออแล้วคือคนขโมยนะเอาไปขายทั้งเซตอะไปไหนวะคนขโมยคือเอางานไปขายทั้งเซตเอาพรีเซนต์ไปด้วยสุดยอดอะประเด็นคือที่รู้สึกแบบจีดก็คือแบบเขาขายจนเป็นเบสเซเลอลร์อ,อะ่ะ <laughs> แล้วก็กระซิบไปบอกนางว่าเนี่ยโดนขโมยงานนะคนขโมยงานไปขายจนแบบเขาขายจนจนเป็นเบสเซลเลอร์อะอยู่ไหนวะอ๋อไม่อยู่ในนี้โอเคมันต้องอยู่ในนี้ไปถามมาแล้วแต่แบบนางถามแบบหลายรอบแล้วบอกว่าให้ออกมา โอ้ oh, ถ้าเห็นเขาแล้วทุกคนจะแบบรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยเราสบายกว่าพี่ลุงนั่งเยอะเออเราเนี่ยยังสบายกว่าพี่ลุงนั่งเยอะพี่ลุงแบบทำงานคนลำบากอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะไปจีบมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่านางพร้อมเมื่อไหร่จะจบตัวมาเลยจบออกมาเลย <laughs> เขาช่วงนี้อยู่ต่างอยู่น่าจะแบบเหมือนที่บ้านไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยอ่าเขาบอกมาแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาทําไร่ทําสวนอยู่คือออกจากแวดวงของ <c oughs> งานประจําแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็มาทําฟอนอ่ามาทําฟอนอยู่มาทําฟอนเป็นไรายได้เสริม <laughs> ไม่ค่อยได้ส่งงานส่งบ้างไม่ส่งบ้างเอไปไหนก็ไม่รู้ชุดนั้นน่ะหรือเอาออกไปแล้ว โอ้ยแต่จะบอกว่าหูมันเป็นแบบเป็นเซ็ตบันเดิลอยู่ในเนี้ยค่ะของพี่ลุงอ่ะแล้วขโมยไปทั้งเซ็ตเลยนะเอาไปทั้งพรีเซนเทชันแล้วแบบเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอรที่เอสซอ่ะคุณลองคิดดูดีว่าโจนผู้นั้นแบบโคตรจะสบายอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเออคิดดูจนเป็นเบสเซลเลอรอ่ะ,อะเอามาถึงตรงนี้ได้เนีไงต่อดีกว่าต่อดีกว่า ทำยังไงถึงจะเข้าเบสเซลเลอร์ ller, ใช่ไหมอ่าจริงๆจ,จ,จะบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่เอาที่บอบแชร์ให้บาสฟังกันนะเอาที่บอบสอนอยู่ในคอร์สอ่าขายดีที่ฟาบิกาค่ะก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่างานแนวไหนเขาถึงจะมาเลือกเป็นดิสเค u n t หนึ่งเหรียญเห็นไหนะแล้วงานของเรามีแนวแบบนั้นหรือเปล่าอ่าอย่างเช่นอ่าถ้าลองเป็นงานวาดบอบอกเลยนะ ห้างานวาดห้างานวาดก็ต้องเป็นงานแบบคุก,กิ๊กน่ารักอะ่ะสีต้องเป็นสีแบบเนี่ยถ้างานอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่นี่ค่อนข้างชอบนะคะค่อนข้างชอบอ่างานที่แบบว่าเอ่าอ,อ,อยากจะลงสีอาจจะไม่ได้แบบลงสีซอเป็นสีน้ํามาลงแค่ประมาณอย่างนี้ก็ก็ยังได้แต่ว่านี่มันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คียด้วยอ่า่าถึงบอกไงคุณเห็นโนมใช่ไหม อ่โนมคืออยู่แทบทุกที่ทุกเทศการคุณว่าอะไรไม่เป็นขอคุณว่าโนมสักชิ้นหนึ่งเหอะพอคุณจะเป็นโนมทั้งหมดก็ยังขายได้อ่ะเชื่อดีเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่าอ่าถ้าทำฟอนต์ง่ายหน่อยเพราะว่าฟอนต์ที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเหมือนตลาดหลักเป็นเหมือนตลาดหลักถ้าเป็นถ้าเป็นฟอนต์นะแล้วฟอนต์ฟอนต์ยังไงถึงจะได้เข้าดีลก็คือ <c oughs> พรีเซนต์เลยพรีเซนต์พรีเซนต์แบบโดดเด่นหน่อยไม่ต้องเด่นมากถึง cm หรอกถึงแค่สี่ไมครีตแต่ก็คือ,อให้มันเห็นตัวงานชัดเจนนะให้มันเห็นตัวงานแต่ที่นี่จ,จะชอบฟอนต์ที่เป็นแบบซอฟต์นะคะซอฟต์แล้วยิ่งถ้าเป็นฟอนต์กุกกิ๊กเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคอเขาจับทางได้คุณจะเห็นเลยว่าสไตล์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดของพี่ลุงอ,อ่ะอ่าไม่ได้เปิดละสไตล์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอด แล้วพรีเซนต์จะต้องเป็นแบบเนี้นะเอาเดี๋ยวถ้าไม่ได้เป็นสายหวานละครูอ่ะได้เดี๋ยวให้าบาสมาแชร์เพราะว่าบาร์ะไม่ใช่สายหวานไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานจ๋าอ่ะแต่เขาจะชอบแต่ถ้าเป็นที่เนี่ยเขาจะชอบแนวอย่างเงี้ยออกโทนหวานๆโทนไม่แรงอะ่ะไม่ใช่งานแบบไม่ใช่งานแบบดาร์กดอะ่ะแต่ถ้า,ามีสไตล์ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของบาสเดี๋ยวให้บาสเปิดให้ดู สไตล์ของบ้านก็ชัดเจนแล้วมันก็เลยแบบว่าที่นี่ยังไม่ค่อยมีงานมันก็แล้วมันสวยเขาก็โอเคนะแต่จาไว้อย่างหนึง่งจาไว้อย่างหนึง่งเข้าดิสคาพยายามทํางานแบบซอฟทำงานแบบกุ๊กกิ๊กทำงานแ,บบ cookie, านแล้วมันไม่เป็นก็เบาลงนิดนึงก็ได้เน้นพรีเซนต์ที่มันซอฟอาวอย่าไม่ต้องซอฟมากนะอย่างอันเนี้ยมันก็จะออกแบบโทนโทนแบบยังเป็นโทนที่ ไม่ใช่ดำมาเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้มาแบบโหถ้าเป็นแบบฟอนต์ก็ฮาร์ดคอร์มากหรือถ้าเป็นงานกราฟ,ฟิกคุณอาจจะต้องเน้นที่เป็นเซตสังเกตว่างานกราฟ,ฟิกที่เข้ามันจะไม่ค่อยเป็นชิ้นเดียวเห็นไหมมันจะมาเป็นชุดอ่าจะมาเป็นชุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นงานที่อยากจะเข้าเนี่ยให้เป็นงานเป็นชุดเราทําชิ้นเดียวก็ได้แล้วเราค่อยมารวมชุดอ่าแล้วก็เทศกาล คีเทศกาลยังใช้ได้นะคะเห็นไหมพอมันเริ่มเข้าคีอ่ะเขาก็จะเริ่มเอามาก่อนอ่าโอกาสที่เราจะได้เข้าเนี่ยเข้าดิวพวกนี้มันก็จะเร็วเหมือนนี่แหละเหมือนนักเรียนอีกคนนึงที่เพิ่งเข้าดิวอะ่ะก็คีนี้นะคีคริสมาเนี่ยนะอ่ะอาเฮ้ยหนีหรือเปล่าดูหน่อยแเจอง,งานนางพอดีน่ารัก ืสีก็จะออกแนวแบบประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบที่มันง่ายแล้วนะจริงๆมันอาจจะมีแนวอื่นก็ได้เนี่ยอย่างอันนี้มันอาจจะมีแนวอื่นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆไงอย่างอันนี้มันเข้าเพราะอะไรอ่ามันเข้าเพราะคีอะไรนะแค่ฮาโลวีนเออเนี่มันเข้าเพราะคีฮาโลวีนคนต้องเอาไปใช้ตกแต่งไงอ่า อันนี้มันก็อ,อยู่ที่คีย์ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาทํำคีพยายามทำล่วงหน้าเพราะถ้ามันจะต้องเข้าดีลพวกนี้เขาก็จะเลือกมาก่อนล่วงหน้านเขาไม่มาเลือกตอนที่มันเป็นวันเทศกาลพอดีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีหลักตายตัวแต่ให้คุณลองทําไปเยอะๆสาคัญคืออ่าพีเต์พีเต์แล้วพีเต์พยายามเลือกใช้สีอย่าแรงมากอย่าอย่าแรงแล้วก็อย่าลกมากเอาพอดีพอดี แต่สังเกตสิว่าส่วนใหญ่พรีเซนต์เขาจะออกแนวแบบอ่เบาๆหว,วานๆแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยและแนวอถ้าคุณไม่ได้เป็นพวก out, แบ็คกราวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทํางานวาดงานวาดที่ที่จะได้เข้าส่วนใหญ่เป็นงานสีพาสเทลแบบเนี้ยเป็นสีซอเป็นสีน้าอ่าหรือถ้าเป็นสีมันก็จะเป็นออกเนี่ยเนียเนียแนวการ์ตูนอ่าแนวการ์ตูนอิมเลเมนต์ต่างๆเอาง่ายๆว่าหาลูกค้าเขา่็ซื้อแล้วเอาไปใช้งานเลย เขาก็จะชอบมาที่เป็นแบบเหมือนมันต้องมาเป็นชิ้นเป็นเป็นแบบงานเพื่อเอาไปประดับตกแต่งต่อได้อะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งแต่เท่าที่พอมเห็นคือถ้างานที่จะเป็นงานอย่างเงี้ยงานตัวอักษรงานขาวดําต้องเป็นเซตน้อยน้อยมากที่จะแบบเป็นชิ้นเดียวแล้วมาเข้าดิสเคิลอย่างเงี้ยน้อยมากงานที่จะเข้าดิสเคิลส่วนนึงก็จะเป็นต้องเป็นงานเป็นเซตเป็นชุดเยอะๆอ่ะมันจะดูคุ้มคุมอ่ะ ประมาณอย่างนั้นอ่าส่วนพวกพวกอื่นนะอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีแบบแซมแซมมาเซตละหนึ่งชุดนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นงานวาดพวกเนี้ยจะมาเรื่อยๆค่ะถ้าคุณจับแนวได้มันจะมาอีกแนวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถัดไปคือพัฒนาฝีมือนะคะหลังจากขายมันขายได้คุณจะวาดดุดเดิ้ลคุณจะวาดดอกไม้ชอบมาช่อดอกไม้วาดเส้นวาดดุดเดิ้ลเหมือนที่เราวาดจนเมื่อวานอนะ่ะมันขายได้ แต่ถ้าคุณจะให้มันติดดีลเลยหนึ่งคุณอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะๆหน่อยอสองคือคุณอาจจะต้องพัฒนาฝีมือต่อด้วยอาจจะเอาไปใส่สีเริ่มใส่สีเริ่มฝึกใส่สีแบบนั้นแต่เราเริ่มต้นแค่นั้นก็ขายได้แล้วอแต่ถ้าอยากไปสเต็ปอัพก็ค่อยๆพัฒนาไปเห็นไหมอ่าโหมันวะอันนี้คือเข้าดีลนะคะอ่าส่วนอย่างอันอื่นก็เหมือนกันนะ สไตล์ไายกยารที่เข้าอะไรนะฟีบี้อย่างเงี้ยก็สไตล์พวกเนี้ยจะเข้าฟีบี้ได้ด้วยอ่าทำถ้า,ถาพอถ้าเข้าฟีบี้ก่อนเนี้ยนี้ก็รู้เลยว่าอ่าแนวนี้เขาชอบแบบนี้คุณก็เตรียมเลยที่เหลือคุณก็อัดงานประมาณเนี้ยขึ้นมาอ่าหรือถ้ามาดิสเคิลก่อนที่คุณเห็นมาดิสเคิลก่อนก็จะเป็นประมาณแบบอ่าเนี่ยพอเข้าดิสเคิลปุ๊บแล้วงานถัดไปก็ พัฒนาให้ได้แบบเดิมเหมือนรักษาคุณภาพจับทางได้แล้วคราวนี้วาดไปเลยยังไงก็ซำยังไงก็จะมาอีกเหมือนพี่ลุงอะเหมือนพี่ลุงเหมือนเคเคทีเนี้ยสำคัญถัดมาคือส่งงานที่นี่นะคะจะไม่เหมือนเอซี่เพราะไม่มีอแอดอ่าคืองานมันจะมีหมดอายุต่อให้คุณแบบขายอย่างพี่ลุงอย่างเงี้ยขายเป็นงานแบบขายได้แล้วมีฟอลโล่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ส่งงานยอดก็จะตก ต้องคือส่งงานแล้วก็ทําให้มันได้เข้าดิสคัลได้เรื่อยๆจับทางถูกแล้วมันจะเข้าเรื่อยๆของพี่ลุงคือเข้าตลอดทั้งปีนะแต่จะเว้นไปบ้างสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวก็เข้าอีกเว้นไปบ้างสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์ก็เดี๋ยวจะเข้าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจับทางได้แล้วอ่ะคุณก็จะชินแล้วที่เหลือคือทำพรีเซนต์มันก็จะวนอยู่เท่านี้แหละสีที่เขาชอบก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่างานที่เขาชอบก็จะแนวนี้ที่เหลือคุณผลิตออกมาเยอะๆแค่นั้นเองเห็นไหมพูดเยอะอ่ะ โอเคปสะสำหรับเทคนิคการตลาดกับการขายกับยิ่งแอดอ่าของเอซนะคะไหนขอดูหน่อยว่าวันนี้เราจะได้ลบไหมนะเราจะได้ลบไลฟ์ของเราเปล่าไลค์ที่แชร์ลูกแชรแชร์แชเหมือนคนแบบเออเนี่ยเดี๋ยวบอาจะต้องไปทำหน้าหน้าแบนเนอร์ของบอบ,บ,บด้วยแหละเออโจทย์ไปนะคะทุกคนอ่านี่ไง ฮทุกคนขอบคุณปลอยเร็วปลอยมาแล้วเนี่ยจดละเอียดยิบมากอะเอายาอือฮึเดี๋ยวดูก่อนจะได้ดูซ้ำไหมไลฟ์นี้เฮ้ยเก่งอ่ะน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะทุกคนนี่นึงโ,โหมีแชร์ตั้ง34แชร์เราไม่ลบและ <laughs> เราไม่ลบแล้วขอบคุณมากนะคะ่าอขอบคุณที่ช่วยแชร์อย่างน้อยแค่เก็บเอาไว้แชร์เสร็จแล้วก็มาหาอแชร์เสร็จแล้วก็มาหาคอมเมนต์ของบอยนะคะโลโก้เป็นแบบเนี้ยอ่าเนี่ยดูโลโก้ใหญ่ๆแบบเนี้ยมาหาโลโก้นี้ไว้เพราะว่าระหว่างระหว่างที่ฟังไลฟ์น,นางจะทํางานไปด้วยอ่าแล้วพอไม่รู้ว่านางสรุปเอาตอนไหน <laughs> ไม่รู้ก็ไม่จดเอาตอนไหนอ่ะเขาทํางานนั่งทํางานไปด้วยนะเออเขาก็มาจดสรุปสุดท้ายส่งมาให้เราตอนท้ายนะคะขอบคุณด้วยจริงๆอ่ะปะไปกันเถอะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้อ่ะจะลืมทุกทีเลยคราวหลังเตือนบักด้วยช่วงนี้มีร้อหสิบอร์ซน่าทุกคอสยกเวน้นเอ่าเมมเบอร์ Member, กับวินเนอร์นะคะเพาะอนั้นมันลดอยู่แล้วอ่าถ้าสนใจ ลด50%มีอ่าอย่างวันนี้ใช่ไหมของวันนี้มีอ่าอะไรนะอ้าไม่ใช่ของวันนี้มีอ๊บอ่าซื้อคอร์สไหนก็ตามแถมขายดีที่ฟาบิก้าไปด้วยที่เราไปเว็บตะเกียในในคอร์สอะบอกหมดเลยบอกละเอียดนะคะตั้งแต่สมัครด้วยอ่า แล้วเนี่ยสมัครเทคนิคต่างๆเข้าพาเข้าไปดูข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยคอร์สซื้อคอร์สไหนก็ได้แหมคอร์สนี้ขายดีที่ฟาบิก้านะคะแล้วก็อะไรนะเมกี้อ๋ออ่าสุตรลับการตลาดเอสซีอยู่ในคอร์สนี้นะคะจริงๆอ่ะวันนี้คุณก็เอาไปทําได้แล้วเพราะมีสเต็ปตั้งแต่เริ่มผลิตงานแล้วก็ ไปทําตามแค่ฟังตามสเต็ปของรอยอะแล้วก็ลองไล่สเต็ปทำตามเพราะวันนี้บอกละเอียดหมดเลยอะ่ะแต่ถ้าแบบว่าอยากจะไปแบบทีละสะเต็ปขั้นตอนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเข้าไปที่คอร์สนี้นะะเนี่ยถ้าตอนนี้คุณไปซื้อสองคสนะซื้อสุดลับการตลาดเอซแล้วก็ได้แถมคอร์สฟาบิกาด้วยครบเลยของวันนี้เลยอ่าแต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ถ้าคุณคิดว่าแค่นี้คือแบบ ให้ไปหมดแล้ววันนี้เอาสรุปของปอยค่ะแล้วเอาไปวางแผนการทํางานแค่นี้แล้วคุณก็ทําตามสเต็ปก็ได้แล้วแต่ถ้าอยากแบบไปดูด้วยหรือว่าอยากจะเข้าไปลึกอยากจะเข้าไปดูหลังหลังบ้านอยากไปดูวิธีการทําต่างๆอะไรเงี้ยก็ค่อยเข้าไปในคอร์สอ่าแต่ช่วงนี้คือมันคุ้มไงเพราะว่าเป็นโปรกับตัวไงถ้าคุณอยากจะเริ่มคุณมีร้านอยู่แล้วนะต้องมีร้านเอสซี่ก่อนนะ คุณถึงจะไปไปสูตรรับการตลาดเอ s ซได้อแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีร้านเอซเพิ่งมาใหม่คุณไปคอร์สท,ที่เป็นคอร์สผลิตก็ได้คุณไปคอร์สนี้ก็ได้เพราะว่าวเดี๋ยวจะต้องไปอัปเดตในคอสนี้นะคะคุณไปคอร์สนี้งานว่าง่ายๆขา,า,ายได้แล้วก็ได้แถมปาบิก้าด้วยเห็นไหมแค่นี้คุ้มแค่นี้ก็คือทำเงินแล้วเอาไปทำที่เหลือคือโฟกัสนะคะ โฟกัสอย่างเดียวถึงจะทําให้คุณมีไรายได้ขึ้นมาเติบโตขึ้นมาถ้าหลุดโฟกัสเมื่อไหร่ยอดคุณจะหายคุณคุณดูพี่รุงก็ได้พี่รุงเป็นตัวอย่างที่ดีคือนางโฟกัสกันเป็นปีอ่ะยอดนางคือตอนนี้เลยว่าไปน่าจะเป็นเท่าแล้วมั้งตอนนี้นางน่าจะประมาณแบบน่าจะเกือบยอดสรุปทั้งหมดนะยอดรวมทั้งหมดน่าจะเกือบประมาณแบบสองหมืนนะ่นอ่ะสองหมื่นเหรียญอ่ะอ่าไลฟ์ชนกันสามคู่โหวันนี้วันไลฟ์แห่งชาติมาก ขอบคุณครูมากวันนี้มาเพื่อฟังฟาปิก้าเลยเออใช่ของนี้ก็คือเะก,กี้ไปเจอพอดีของนี้ก็คือช่วงนี้ก็ส่งงานสไตล์เดิมอ่าฮาโลาวีนทำขึ้นมาเลยอ่ะคริสต์มาสทำขึ้นมาอีกแล้วมีคีย์อันไหนอีกอัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเอาสไตล์นั้นแหละถูกทางโอเคไหมอ่ะเอซี่เดี๋ยวเมื่ก,กี้มีคำถามใช่ไหมหอ,อดูหน่อย อ๋ออันนี้คือคือของปอยอ่มามีคำถามอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวบอบยังไม่ได้อ่านเลยอะวันทาปอยรอฟังพี่ลูกอะเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ไปจกตัวนางมาได้นะเดี๋ยวจะมาบอกจะพามาเลยไม่ต้องแบบแบบเป็นเซอร์ไพรส์ไลท์เลยเพราะเดี๋ยวรอแบบรอนัดแล้วเดี๋ยวแบบแฮวแ้วๆอ่ะไม่มีโอเคถ้าไม่มีแล้วเราจะไปละพรุ่งนี้ วันนี้เราขายไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราทําขายทําโปรโมททุกอย่างแล้วพรุ่งนี้เราจะไปดูตลาดอื่นๆเพื่อขยายนอกจากเอสซี่นอกจากฟาบิก้าแล้วอะ่ะเรายังไปตลาดไหนได้อีกอ่างานเราจะเอาไปขายที่ไหนได้อีกเราจะเริ่มไปขยายแล้วดีไหมหรือถ้าไม่ขยายเราจะไปไหนได้ต่อเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ห้ามขาดอีกเช่นเคยนะจ๊ะ วุ่งนี้มันจะเป็นเหมือนแบบโบนัสของพวกคุณแล้วเพราะว่าต่อให้อ่ยังขายไม่ได้แต่คุณจะได้ตลาดอื่นๆไปด้วยโอเคไหมแล้วบอกเลยอ่ะสอนฟรีของครั้งนี้คุณไปตามเก็บให้ครบนะเพราะว่าโคตรจังเงินนะ่ะไม่มีใครที่เขาจะมาแบบ มาเป็นลูปให้พวกคุณวางแผนอย่างเงี้ยตอนนี้คุณอยู่สเต็ปไหนทําสเต็นั้นแล้วเขียนลูปแปะฝาบ้านเอาไว้ก็ได้ว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วฉันต้องโฟกัสเรื่องอะไรอยู่ที่ลูปแรกค้นหาคุณก็ไปค้นหาอยู่พอค้นหาเสร็จคุณอยู่ที่การสร้างอ่ะก่อนจะสร้างก็ไปดูตลาดซะหน่อยมันมาเป็นสเต็ปที่บอบเรียงมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณทําตามก็พอคําตามเนี่ยย่อมาให้เหลือ5วันถูกปะ แต่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ห้าปีใช้ได้สิบปีแปะเอาไว้เลยถ้าคุณเกตเมื่อไหร่คุณจะแบบมาเล่าได้เหมือนที่บ๊อบเล่านี่แหละแล้วคุณจะเช็คได้ว่าตอนนี้คุณอยู่คุณอยู่ตรงไหนคุณต้องโฟกัสเรื่องอะไรอ่าคุณต้องโฟกัสเรื่องสร้างหรือคุณต้องโฟกัสเรื่องการขายหรือคุณต้องไปขยายแล้วแบบนี้โอเคไหมอ่าพรุ่งนี้อย่าลืมเดี๋ยวมาเจอกันเวลาเดิมเวลาเดิมสองทุ่มสิบสอง เราจะไปทัวร์ตลาดไม่ใช่ทัวร์ตลาดเดียวนะเราจะพาคุณไปแบบหลายๆตลาดแล้วก็ไปดูว่าเราขายงานอะไรได้บ้างขายที่ไหนบ้างอ่าขายอะไรขายที่ไหนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันอาเหนื่อยใช้ได้กับทุกวงการใช่มันใหม่แมมแบบไลฟ์ไม่มีเหนื่อยอะ <laughs> <laughs> ไลฟ์แบบรุกจนบอกว่าที่บ้านเขาง,งงอะ่ะออกอต้องไลฟ์ทุกวันเลยเหรอเออ ใช่แบบมันแบบมันมันอะมันมันเดี๋ยวไม่เจอนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเหงาไม่รู้นักเรียนเหงาหรือครูจะเหงาไม่รู้อะไม่รู้ใครเหงาแหละนะแต่ว่าจะมาทุกวันแล้วเดี๋ยวพอจบเอ่อพอจบสอนของครั้งนี้ใช่ไหมสัปดาห์หน้ามีอีกเพราะฉะนั้นคุณอนะรีบแบบเอาง่ายๆว่ากัดตัวของพวกคุณนะโปกกับตัวเนี่ยมันจะมันจะทําให้คุณไม่เหงาไงคุณจะได้มีอะไรทําคุณจะได้แบบอย่างน้อยมาฟังเสียงวอลกอะไรอย่างเงี้ย ดีไหมเอออยู่ด้วยกันแล้วก็ผ่านเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทุกคนอ่ะไปะไปกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสําหรับอ่ารูปของการขยายอ่ามีคนถามมดว่าต้องฟังทุกวันเลยเหรอ <laughs> บอกเข้าไปเลยมด <laughs> ชอบชอบบอกเข้าไปอย่างเต็มภาคภูม <laughs> บอกไปเต็มที่เลยมด <laughs> เออใช่ลองฟังดูว่าเหมือนปอยอะ่ะเห็นปอยแบบนี้เดี๋ยวปอยบอกไว้ก่อนแล้วปอยบอกว่าเนี่ยติดฟังเสียงครูอ่าชอบฟังไปแล้วก็ทํางานไปเขาถึงมาสรุปให้เราไงแต่แบบเราก็แอบบเราอยากจะไปส่องเขาเหมือนกันเลยนะว่าแบบเขาทํายังไงวะมือเขาก็ต้องวาดแล้วพอถึงตอนที่เราพูดตรงไหนเขาก็ไปจดอย่างนงี้หรอเดี๋ยววันไหนนะวันไหนเราจะไปถามเขาแล้วให้เขาเล่าให้ฟังดีกว่าเขาเก่งอะ่ะ <c oughs> อ่ะ เหมือนเสพติดเยี่ยมมากนี่ยังไม่ได้ให้อะไรกินเลยนะโอเคปไปกันเดอะพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มสิบสองถ้าครูลืมโพสถ้าบ่ายสามยังไม่มีโพสครูทักมาเลยนะ <laughs> ไม่ต้องรอไม่ต้องรอหกโมงนะโอเคปะบ่ายสามครูยังไม่โพสเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โพสแต่เชา้าดีกว่าให้ทักมาเลยให้ทักมาถามเลยโอเค ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่จ่ายเวลามาขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยเพราะว่านี่คือนี่คือเออส่วนที่อยากจะทําให้หลายคนเขามาเห็นเราอ่าเขาจะได้รู้ว่ามันมีแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้สร้างไรายได้ได้ด้วยแบบนี้เนาะอ่ะไปแล้วมาฟังเสียงหัวเราะครูนั่นไงเดี๋ยวหัวเราะให้ฟัง <laughs> สั่งได้ด้วยนะเสียงหัวเราะดีไหมโอเคงั้นคืนนี้ฟังเสียงหัวเราะก่อนนอนแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนอะ่ะคนใหม่เขาจะไม่ค่อยงงกับเราใช่ไหมโอเคปไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะ,ะเจอกันสองทุ่มสิบสองพรุ่งนี้วันสุดท้ายของอสัปดาห์นี้เนาะ